เจ็ดแกนนำหนึ่งห้องน้ำเลี้ยงหนึ่งคนส่งหนึ่งคนทำอาหารเจ็ดแกนนำหนึ่งคนทำอาหารท่อน้ำเลี้ยงแหละใช้คำว่าท่อน้ำเลี้ยงแหละดีโอ้โหมันตรงที่สุดแล้วทำไมข่าวสารมันต้องตรงไปตรงมาก็มึงเอาคดีท่อน้ำเลี้ยงอ่ะเดี๋ยวกูเป็นพยานให้แล้วใครเถียงอ่ะโอ้โหมึงมาตอแหลเอ๊ะมีบุหรี่ป่ะนี่แม่กูไงไม่เอามันไม่โอเคแล้วไม่โอเคแล้วการนำเซเว่นอยู่ไหนวะเอารายงานสถานการณ์มาเลยไหนๆมึงก็มาแล้วจะไปทักทายเฉยบอกด้วยว่ามีใครมั้ง7คนกูไม่รู้เนี่ยมาโอ้โห7คนมันเยอะมากเลยนะเราก็ไม่ได้ตามข่าวมีครูใหญ่ที่แน่ๆเดี๋ยวมาทำอะไรกันชาวบ้านงงเนี่ยนะเดี๋ยวจะมาทำอะไรกันนี่ไลฟ์สดอยู่แล้วอ้าวเรามาทำอะไรเหรอบอกเขาด้วยมันจะนั่งเล่นมาอยู่นานนะไม่รู้เนี่ยคือตัวลงมาได้เรื่องอะไรกันเนี่ยเรามาวันนี้มีคดีนะครับคาดว่าจะเป็นคดีของปังหมุดคณะราจริงๆตอนนี้จริงๆอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้รอแจ้งข้อหาก่อนเพราะจริงๆยังไม่รู้เลยว่าเราโดนคดีอะไรนะครับแต่มีหมายเฉยๆหมายเรียกให้มารายงานตัวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอทางทนายลงมาอีกทีนึงมันเป็นคดีมีครูใหญ่แน่ๆมีพี่ไบค์เมืองนนท์ชินวัตรจันกระจ่างแล้วก็มีพี่บอยเนาะทัศพงศ์ลูกพี่ลูกเกดไก่แก้วแล้วก็พี่ปอลุงทองนะครับก็โดนกับเขาด้วยนะครับเป็นคดีที่น่าจับตามองครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้นะครับไม่ว่าใครจะแจกของนะครับหรือว่าอยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับถ้าเด่นมากก็จะอยู่ในหมายครับหมายเรียกนะครับแต่วันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับแค่มาฟังว่าโดน1ข้อหาอะไรบ้างนะครับแล้วบ่ายนี้เองนะครับก็จะมีที่สน.ชนะสงครามชัดเจนครับคดีนั้นก็คือวันที่14ตุลานะครับจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเคลื่อนไปยังทำเนียบนะครับผู้ที่มีรายชื่อก็คือผู้ที่ไฮปาร์คนะครับบนรถนะครับก็ท่านใดที่สะดวกหรือมีเวลาว่างก็มาได้นะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่สน.สำราญราษฎร์นะครับแล้วก็บ่ายโมงนะครับถ้าว่างก็ไปให้กำลังใจกันได้นะครับที่สน.ชนะสงครามนั่นเองนะครับผมมีอะไรไหม4โมงนะครับบอกเพื่อนด้วย4โมงเจอกันที่ศูนย์ราชการอันนี้เป็นม็อบที่น่าจับตามองมากครับท่านผู้ชมเรามีทีมจำหน่ายมันเป็นหลักๆเราไปแลกกันศูนย์ราชการไปหาคุณวุฒิพงษ์ใช่อะไรนะพุทธิพงษ์นะครับกระทรวง ICTเขามันเป็นระดับประเทศเลยนะครับคดีนี้นะครับไปปิดพรทัพอะครับคือจริงๆบางคนดูมาตั้งแต่10ปีที่แล้วนะครับรุ่นผมเนี่ยตั้งแต่อายุ17 18นะฮะตอนนี้27เนี่ยเดือดร้อนฮะขยายความไอ้มอมทัพหน่อยคือเป็นช่องของสื่ออะไรยังไงผมไม่รู้เอาจริงผมพูดได้เหรอครับผมอายจริงๆเลยเนี่ยผมไม่รู้เนี่ยผมว่าหลายคนก็ไม่รู้นะพรทัพขอเซ็นเซอร์ได้มั้ยอะว่ามันเป็นเรื่องมันจะบอกว่าไม่ดีมันก็มันเป็นเรื่องของผู้ชายอ่ะที่ต้องดูอ่ะเป็นหนังนะหนังอย่างนั้นนะครับหนังประเภทนั้นเป็นหนังเป็นช่องหนังใช่ครับคล้ายๆมันมีหมดนะครับไม่ว่าจะเซ็นเซอร์หรือไม่เซ็นเซอร์มีครบอ่ะครับมีทั้งฝรั่งญี่ปุ่นเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นมีเยอะแต่ถามว่าทำไมปิดพรทับสงสัยใช่ไหมฮะผมตอบไม่ได้ครับเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่โตสำหรับประเทศนี้มันมีคลิปนึงนะครับไม่ขอพูดนะครับว่าเป็นคลิปใครนะครับท่านผู้ใดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ก็คือเขาก็ต้องปิดเพราะคนเริ่มเข้าไปดูเมื่อก่อน10ปีจริงๆคลิปเนี้ยดังมา10ปีแล้วเก่งมากผมจำแม่นมากนะครับคลิปเนี้ยแต่พอคลิปเนี้ยตอนนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยคนก็เริ่มอยากกลับไปดูใช่ไหมว่าเอ๊ะมันคลิปอะไรนะเดี๋ยวเขามีหมายมาแล้วใครมาประกันเขาล่ะเขาไม่กล้าพูดแล้วเอาไปสรุปว่าคือมันมีคลิปหนึ่งที่ไม่อยากให้เห็นกันอ๋อแฟนคลับเรียกร้องอยากรู้ว่าคลิปอะไรไม่ได้ครับจริงๆผมก็เสี่ยงนะครับอันนี้มันแรงมากนะนี่ไงสรุปแล้วมันมีคลิปหนึ่งที่ไม่อยากให้เห็นอ่ะเอาว่าอยากรู้แอบไปที่งานวันนี้แล้วคุณจะรู้เองว่าวันนั้นมันอะไรแต่จริงๆวัตถุประสงค์นะครับสาเหตุของการปิดแต่วัตถุประสงค์อีกวัตถุประสงค์ที่เราต้องไป ICT เพราะว่าเป็นรัฐมนตรีคนเดียว
นะครับที่เป่านกหวีดแล้วได้เป็นรัฐมนตรีนะครับไม่มีผลงานอะไรนะครับปิดไม่ได้อายหรอกครับแต่ว่ามันเฉียดพูดไงเขาก็เลยก็ไม่อยากพูดอันตรายครับตัวเขาเลยไม่กล้าพูดนะครับโอ้โหที่ผมต้องไม่ได้อายหรอกครับแต่ว่าผมขอฝากบอกท่านผู้ชมที่นั่งฟังอยู่ขณะนี้ถ้าท่านรู้ว่าคลิปนั้นคืออะไรท่านจะไม่กล้าพูดเหมือนผมเนี่ยนะครับรู้ๆกันอยู่นะโอเคนั่นแหละถูกครับโอเคครับเก่งมากกล้ามากขอบคุณมากนะก็นั่นแหละครับถ้ารู้ๆกันอยู่เนี่ยโอเคครับนะถ้าไม่รู้ก็ไปเสิร์ชหาดูว่าอยากรู้ต้องมาถามนอกรอบนะครับเจอกันนอกรอบได้ใครโทรมาฮะเจ้าหน้าที่แล้วเหรอใจเย็นผมไม่ได้ขอถอนคำพูดครับเมื่อกี้ที่พูดไปทั้งหมดผมไม่ได้กล่าวพาดพิงใครครับท่านประธานผมขอถอนคำพูดที่เมื่อกี้พูดไปกลางไม่ได้ผมสื่อเลือกข้างที่ผมพูดไปผมขอถอนครับท่านประธานเดี๋ยวบอกว่าสื่อเลือกข้างนี้กูสื่อข้างนี้เอากลางไม่กลางกับใครต้องบอกไว้ว่าสื่อข้างนี้ไม่เราเป็นกลางครับเป็นกลางกลางใจฝั่งนี้ฝั่งเดียวกันกลางใจฝั่งเดียวกันกูดูไลฟ์แชทผลิตผลมาด่าไลฟ์สดเลยเอ้าผมสื่อเลือกข้างผมด่าดิช่วยคุมอารมณ์เองหน่อยได้ไหมกลางนี่แผลไม่ด่าคุมไม่อยู่พี่ผมรู้ว่าแฟนคลับก็ชอบผมก็อยู่นะเว้ยยังใช่ไหมฮะก็ไม่ไปดูทางนู้นแล้วมายุ่งอะไรกับผมล่ะพี่แผนบอกไม่ต้องมาดูเลยไปดูแล้วตอนนี้มีกระแสเรียกร้องให้ระหว่างโคชโยธีมาดีเบตกับสสเจี๊ยบผมขอแนะนำครับถ้าจะดีเบตผมขอโคชโยธีกับหัวหน้าเบนคู่นี้น่าจะสมน่าจะสูสีมากกว่ากันครับท่านผู้ชมขอให้ไทยรัฐติดต่อด่วนผู้ผมถามหัวหน้าเบนแล้วหัวหน้าเบนบอกติดต่อเมื่อไหร่ผมไปเมื่อนั้นอ่ะติดต่อหัวหน้าเบนได้โคชโยธีได้โอเคแมตช์นี้น่าสนใจผมว่าเรตติ้งเอาว่าระหว่างน้องไม้เจอใครก็แล้วแต่น้องไม้ทัพเทพอายครับแมตช์นี้เอาว่า2คนนี้มาเจอกันโอ้โหคนดูถล่มทลายแน่ผมขอเรียกร้องคุณจอมขวัญถ้าสื่อไปถึงท่านนะครับคุณจอมขวัญก็ช่วยจัดให้หน่อยเป็นข้อแนะนำที่ดีมากเลยนะครับถูกใจถูกใจเดี๋ยวถามว่าสอดเจี๊ยบรังแกเด็กเราต้องเอาคู่ที่เหมาะสีอะพี่มวยไม่สมรสีอะจริงๆสองคนนี้จะเหมาะกว่าคนบ้าเอาเด็กอนุบาลไปมวยไม่สมรสีอะนะครับคุณจอมขวัญถ้าเห็นนะครับใครแชร์ลิงก์ให้แกก็บอกนะครับหัวหน้าเบนซ์คือคนที่ออกจากเรือนจำวันนั้นพร้อมกับแอมมี่ครับคนที่ผูกคอสีแดงเจอน้องนักศึกษายังไปไม่เป็นเลยนะครับและนี่ไปเอาเด็กบ้ามาเจอโอ้มันคนละเรื่องกันนะแล้ววันนี้มีม็อบหลักก็คือที่กระทรวง ICT นะครับ 4:00 น.วันนี้ท่านใดอยู่ใกล้ส่วนราชการหมดตัวเล่นแล้วไงนะครับก็ไปให้กำลังใจกันนะครับน่าจะเป็นของกลุ่มนิรนามจัดนะครับเป็นเครือข่ายของนิรนามเป็นคนจัดนะครับก็วันนี้เวทีหลักน่าจะอยู่ที่ศูนย์ราชการก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านแล้วก็บ่ายโมงก็มาเจอกันได้มีอะไรพูดไป500กว่าคนเป็นพยานอยู่ในนี้เริ่มเยอะเริ่มไม่อยากพูด500กว่าคนจริงๆสื่อผมก็พันแล้วนะตอนนี้เริ่มฟังเป็นพันแล้วของผมเองเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีตอนนี้เข้ามา500บาทนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากก็ตามไม่มีอะไรที่น้องรายงานนั่นแหละครับมี7คนมารายงานตัวตามหมายนะเลื่อนไปนะครับหมายคนพูดเหลือหมายคนพูดเหลือหมายคนพูดหมายที่8ยังไม่มาใจเย็นนะมี7หมายแล้วก็ใครว่างตำรวจไปหมายที่8ตำรวจว่างก็หมายคนพูดว่างนะครับใจเย็นใจเย็นนะครับสำหรับผมไม่ต้องนะรอไว้ไลฟ์สดให้ดูกันไลฟ์สดนี้ก็ต้องเอาด้วยไม่ต้องเอาไว้เพราะอาจารย์สิริโรจน์ก็ยังโดนเดี๋ยวไม่มีคนไลฟ์สดอ๋อฮะไม่รู้ตำรวจทำไงแผนต่อยังไงแล้วก็มีอะไรมากวันนี้ในเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีเองก็น่าจะมีกิจกรรมเล็กๆนะครับจับหม้อหน้าสพครับตอนนี้กิจกรรมของเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีเองนะครับก็มีทุกวันแต่เราไม่บอกนะครับว่าเราจะไปกี่โมงเราจะไล่ผู้กำกับจนกว่าผู้กำกับจะออกจากสนจังหวัดนนท์เลยนี่ผมถามหน่อยฮะถามแทนผู้ว่าสงสัยเราไปไล่ผู้กัดเนี่ยไปรับแจ้งใครมาหรือเปล่าครับทำไมต้องไปไล่เขาล่ะเหตุผลที่ต้องไปไล่อะครับเพราะว่าเนื่องจากผู้กำกับเองนะครับได้ข่าวว่าเป็นผู้สนิทชิดเชื้อ
กับนายประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเป็นการส่วนตัวเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็ได้แจ้ง116นะครับทำร้ายไม่ว่าจะเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือนนทบุรีเองนะครับน้องๆเองก็เหมือนจะมีหมายนะครับอายุ17 18นะครับเหมือนจะมีหมายเรียกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ลุงเพนกวินไม้เองก็โดนด้วยนะครับที่จัดท่าน้ำนนผู้กำกับคนเนี้ยเป็นคนที่ออกหมายเองนะครับแล้วก็จริงๆแล้วที่ทราบมาอีกก็คือชาวบ้านเองนะครับไม่พอใจการทำงานเพราะคุณไม่ได้ทำผลงานแต่คุณใส่ร้ายชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องทำการขับไล่ให้ค้นจากจังหวัดนนท์เลยนะครับไม่ใช่ค้นแค่สอพอเมืองนนท์คุณต้องไปที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่จังหวัดนนทบุรีนะครับไม่มีใครชอบหรอกครับสอพอนนทบุรีอะครับขอโทษนะครับมีสลิปเข้ามาเออมือก่อไปไม่มีไม่รับสลิปนะฮะโทษนะครับไปลองไปดูเม็ดอื่นนะครับไม่จริงๆเข้ามาได้นะสลิปผมเข้ามาไม่ได้เข้ามาคุยเข้ามาด่าเข้ามาแฝงเข้ามาทำไมเข้ามาดูไหมว่าคุณอยากหาความรู้หรือคุณบอกว่าคิดต่างคุณพูดมาคุณพูดมาให้มีเหตุมีผลคุยกันได้แต่ถ้าคุณเข้ามาเพื่อด่าเพื่อแฝงเพื่อแซะเนี่ยเข้ามาทำควยอะไรครับท่านเฮ้ยมึงสื่อชัดเลยว่ะทางเขาก็คือถ้าคิดต่างนะผมไม่ว่านะผมก็พร้อมจะคุยด้วยนะแต่ถ้าคุณเข้ามาเพื่อแซะเพื่อแฝะเนี่ยมันจะชอบเอาคลิปเปลี่ยนไปลงมันไม่ใช่นะมันยังแซวเลยก็ทีเนชั่นชัดเจนครับถ้าคุณเข้ามาคุณบอกคิดต่างไหนคิดต่างได้เฮ้ยผมก็ไม่ได้เต็มแก้วนะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับของพี่แผนแกด้วยนะครับเพราะว่าอย่างเนชั่นแกยังพูดได้เลยทำไมเราจะพูดมั่งไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ต่างกับเนชั่นนะครับเออก็เหมือนกันต้องให้ความเป็นธรรมกับแกนะครับเนชั่นยังอยู่ได้เริ่มต้นจากการเป็นสื่อผมเริ่มต้นจากผู้ร่วมชุมนุมผมเริ่มต้นจากการต่อสู้นะเออผมอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็เลยบอกให้ฟังนี่ไงว่าเนชั่นยังอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้ประเทศนี้มันอย่างเงี้ยแหละครับอยู่ตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยแหละครับอย่างน้อยก็ยังมีคนรักผมอีกหลายคนแล้วนะเอาทั้งเถอะใครจะเกลียดผมบ้างครับผมเยอะครับคนเกลียดผมล้านเพราะว่ามันไม่มีใครรักเป็นรักทุกคนหรอกนะไม่มีใครรักที่ทุกคนจะมารักนะครับแล้วจริงๆก็ต้องฝากด้วยนะครับถ้ายังอยู่นะครับสลิมนะครับ IO ทั้งหลายที่เข้ามาในเพจพี่แผนนะครับผมก็ฝากข้อคิดรู้ว่าคุณไม่อยากฟังแล้วก็ฟังแล้วคุณอาจจะคิดได้หรือไม่ได้นะครับถามว่าคุณออกมาตอบโต้มารักประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยกลับบ้านไปเองอ่ะคุณเป็นอะไรกับ CP หรอครับคุณได้เงินจาก CP หรือเปล่าคุณมีกินมีอยู่ดีเหมือน CP หรือไม่หรือว่าถ้าวันนี้คุณเองกลับไปแล้วก็ยังต้องไก่หน้าผากว่าพรุ่งนี้จะทำมาหากินยังไงจะเอาเงินให้ลูกที่ไหนและคุณยังชื่นชมประยุทธ์เนี่ยผมว่ามันก็เหลือสุดแล้วนะครับคนที่จะเชิญเชียร์นายประยุทธ์จันทร์โอชาได้ขนาดนี้นะครับต้องเป็นผู้มีประโยชน์เท่านั้นสำหรับผมนะคือถึงต้องเชียร์ชื่นชมได้คุณก็บอกมาประยุทธ์ดียังไงไม่ใช่หลับหูหลับตาชื่นชมแล้วมาไล่แกล้งกันเนี่ยไม่เอานะเราต่างคนต่างอยู่คือโต้เถียงแบบมีเหตุผลได้นะครับแล้วก็มีเหตุผลจริงๆเราก็ไม่ได้อยากด่าพวกคุณหรอกนะครับจริงผมคุยได้นะจริงๆเราคุยได้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงชื่นชอบอะไรเงี้ยนั่นน่ะสิถูกต้องครับมันไม่มีอะไรคิดว่าคุณออกมาอะไรเงี้ยผมก็พูดได้นะได้แหมเราบอกแล้วคิดต่างผมก็พูดไปงั้นแหละด่าๆอะไรงั้นแต่จริงๆผมอยากฟังนะว่าพวกคุณคิดอย่างไรกันผมเอาถ้ามันเป็นเหตุผลนะว่าวันนี้ทำไมถึงชื่นชอบรัฐบาลชุดนี้หรือว่าชอบรัฐมนตรีท่านไหนท่านก็บอกมาตรงๆว่าเออมีผลงานนี้นะท่านเช่นทำโครงการอะไรนะโครงการอะไรนะตอนนี้เขาทำอ่ะคนละครึ่งคนละครึ่งอย่างเงี้ยอ่ะครึ่งผีครึ่งคนอ่ะคนละครึ่งแต่ถ้าทำตรงไปหมายถึงให้ชาวบ้านอย่างเงี้ยโอเคก็รับได้นะผมจริงๆไม่รู้นะแต่สำหรับผมก็รอบได้นะหมายถึงโครงการคนเรามันก็ต้องมีทั้งดีไม่ดีอย่างที่บอกแต่บัตรทองไม่ได้นะคนละครึ่ง500บอกเห็นบอกแต่บัตรทองว่าไงตอนนี้ผมยังไม่ได้โดนนะ500เหรอฮะแต่บอกจะให้จะไม่เห็นผมเห็นใครได้เลยบัตรทองก็ต้องดูฮะว่ายังไงตอนนี้เพราะจริงๆก็ยังใช้ไม่ได้เสถียรเท่าไหร่นะผมว่าไอ้แม่ง้อถามที่ไหนบอกแม่ง้อดิสพ.สำราญราษฎร์ครับขณะนี้เราอยู่กันที่สำราญราษฎร์นะครับเดี๋ยวบ่ายโมงชนะสงครามบ่ายโมงชนะสงครามก็มาให้กำลังใจได้นะครับแต่เวทีหลักวันนี้ตอน 4:00 นก็อยู่ที่ ICT ชาวบ้านผมนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้5 500
551 551มีอะไรถามอยากคุยประเด็นอะไรได้นะครับจริงๆแล้วก็อัปเดตสถานการณ์นิดนึงนะครับเดี๋ยวกลับกล้องให้ดีกว่าเราจะได้รายงานสถานการณ์เห็นคอมเมนต์แล้วจะคุยรายงานสถานการณ์อ๋อให้ดูด้วยโอ้โหสุดยอดเลยจะได้เห็นคอมเมนต์ไงจะได้อ่านคอมเมนต์เห็นเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวไปเที่ยวขณะนี้ยึดแล้วนะครับพี่แผนแกจะไปเซเว่นเรายึดช่องแล้วเราได้ยึดช่องเรียบร้อยนะฮะสนุกละตอนเนี้ยสนุกของผมละสวัสดีนะครับ525ท่านเข้ามาแล้วนะครับอยู่กับผมเจมส์จัสดานะครับจริงๆขอฝากเพจเลยนะครับเจ้าของเพจไม่อยู่แล้วนะครับเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะครับเอาวันเดียวครูใหญ่โดน3หมายเรียกใช่ครับโดน3หมายเรียกนะครับโอ้คอมเมนต์ผมอ่านไม่ทันละได้วรพันธ์อ๋อใช่ครับผมก็ได้กระแสข่าวเหมือนกันว่าได้วรพันธ์นะครับแต่ถ้ามีลูก 1,500 ชูธง 2,000 นะครับอันนี้ข่าวออกมาชัดเจนที่เห็นนะครับเล็กอิ่มนอนหลับมีเหล้ามีอะไรให้เรียบร้อยนะครับจริงๆไม่ได้กล่าวหานะครับมันมีคลิปด้วยนะครับไปหาดูเอานะฮะเพจของผมนะครับเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีขอฝากไว้ด้วยนะครับก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรสำคัญจริงๆทางเพจก็จะมีการเคลื่อนไหวนะครับข่าวสารก็จะอัปเดตนะครับเข้าไปติดตามได้เพจเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะครับผมจะเป็นพวกแอดมินแล้วก็เป็นนักข่าวนะครับจริงๆก็จะไปไลฟ์ตามข่าวเกี่ยวกับการชุมนุมพยายามทุกชุมนุมนะครับเราจะไปไลฟ์ให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับก็ฝากติดตามอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาในวันนี้นะครับข่าวล่าสุดนะครับน้องไมล์วันนี้เหมือนจะมีการออกมาแล้วนะครับทางศาลเองนะครับว่าจะไม่ออกหมายจับนะครับคดีของที่ไปบุกสถานทูตเยอรมันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูแถลงข่าวอีกทีนึงแต่นี่เป็นข่าวล่าที่ผมได้ยินมานะครับเมื่อวานเองผมก็ได้เจอน้องไมล์นะครับที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับแล้วก็ได้พูดคุยนะครับว่ากำลังใจจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับทางด้านน้องไมล์เองก็รู้สึกว่ายังโอเคนะครับพร้อมสู้ต่อไปนะครับไม่มีท้อไม่มีถอยนะครับก็ขอให้พี่น้องเป็นกำลังใจให้กับน้องไมล์อีกคนนึงนะครับเพราะน้องไมล์ก็ถือว่าเป็นสาวแก่งนะครับแห่งประชาธิปไตยนะครับก็อ๋อขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามนนนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับช่วยไปกดไลค์กดแชร์นะครับและเดี๋ยวจะมีรายการวิเคราะห์ข่าวนะครับทุกวันจันทร์นะครับเวลา6โมงนะครับ6โมงถึง1ทุ่มนะครับวิเคราะห์ข่าวโดยผมจะเอาข่าวมาอ่านแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามได้นะครับเพจเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีการพนันบอลและบอลชุดมีเกื่อนท้องที่ใช่ครับตอนนี้การพนันเต็มที่นะครับแต่ประเทศนี้อย่างที่บอกครับเพราะว่าเสียโป้นั้นเป็นใครเราก็รู้จักกันดีนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็พร้อมที่จะโปรเทคนะครับหรือปกป้องกับเสียโป้อยู่แล้วนะครับแต่เรานี่สิครับมาแค่ปราศัยมาแค่พูดคุยนะครับก็โดนกันมาตรา116ถือว่ารุนแรงมากนะครับจำคุกเป็น10ปีนะครับโทษสูงสุดเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อแค่การมาแสดงสิทธิเสรีภาพการพูดคุยต้องโดนกันขนาดนี้เลยหรือสังคมไทยเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับและที่น่าเกลียดที่สุดคือเป็นเยาวชนเป็นนักศึกษารุ่นใหม่ที่ต้องมานั่งติดคุกติดตารางถามว่าบ้านนี้เมืองนี้มันสมควรมีภาพอย่างนี้ปรากฏหรือไม่ท่านไม่อายมั้งหรือที่ลูกหลานต้องมาใส่ชุดนักโทษแล้วเขาไม่ได้กระทำผิดอะไรที่ร้ายแรงต้องยื่นประกันด้วยเงิน 500,000 นี้เท่ากับค่าคนตายหรือคำพูดมันเป็นการแทงใจดำเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอย้ายแป๊บนึงอ่ะมาตรงนี้แหละนะครับก็ลองคิดดูนะครับว่าบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นอย่างเงี้ยครับแล้วจะให้เดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับแล้วเมื่อคืนใครได้ดูไทยรัฐไหมฮะทีวี
ระหว่างน้องฟอร์ดทัศเทพเองปะทะกับศิระจริงๆผมไม่อยากคุยนะครับคุณศิระคุณศิระนี่เป็นส.ส.เขตบ้านผมโอ้โหผมไม่รู้ว่าแกเก่งหรืออะไรนะครับแต่แกชอบไปพื้นที่อื่นเขานะครับพื้นที่ตัวเองไม่เคยมานะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยงงเหมือนกันว่าแกเป็นส.ส.เขตบ้านผมจริงหรือไม่นะครับหรือว่าแกไปเป็นส.ส.เขตใครก็ไม่รู้นะครับแกกลางไปทั่วครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูอยู่กรุณาลงพื้นที่ตัวเองบ้างนะครับไปดูคนในชุมชนบ้างนะครับเพราะว่าคนในชุมชนไม่เคยเจอหน้าท่านเลยนะครับตั้งแต่เป็นส.ส.เขตนะครับกรุณากลับบ้านได้แล้วนะครับอย่าไปยุ่งกับชาวบ้านเขามากนะครับคุณศิระเจนจักระอย่ามัวไปตามใครนะหลวงพุทธอิสระอะไรของคุณน่ะอย่าไปตามมากนะฮะกลับมาดูพื้นที่ตัวเองบ้างนะครับชอบไปยุ่งจริงๆผมก็แปลกคุณเป็นส.ส.เขตนะครับคุณไม่ใช่เป็นส.ส.ที่บัญชีรายชื่อหรือว่าอะไรนะครับคุณถึงต้องไปยุ่งกับชาวบ้านเขานะครับกลับมาอยู่เขตตัวเองนะครับเขตหลักสี่นะครับคุณศิระตอนนี้เราก็รอนะครับรอเพื่อนเรานะครับที่กำลังไปรอรายงานตัวเรียกหมายว่าเอ๊ะโดนคดีอะไรนะครับตอนนี้อย่างที่บอกบางทีเราไม่รู้ด้วยนะครับว่าเราโดนอะไรแต่ก็คือต้องมารับฟังก่อนเพราะเป็นหมายเรียกนะครับพอเป็นหมายเรียกก็ต้องมาฟังว่าเราโดนเขาจะฟ้องมาตราไหนมั่งผิดอะไรนะครับซึ่งขณะนี้ก็กำลังไต่สวนกันอยู่สอบสวนกันอยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจกันนะครับให้กันและกันนาทีนี้เราไม่มีอะไรหรอกครับนอกจากกำลังใจกันและกันมีกำลังใจพวกท่านทั้งหลายที่ส่งกลับมาส่งให้พวกเรานะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆนะครับขอบคุณนะครับ600แล้วนะครับเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณนะครับขอฝากเพจเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเจอผมนะครับทุกวันนะครับแล้วก็จะมีจัดรายการทุกวันจันทร์นะครับ6โมงถึงทุ่มหนึ่งนะครับเข้าไปให้กำลังใจได้นะครับตอนนี้อยู่กันที่สน.สำราญราษฎร์นะครับสำราญราษฎร์แต่ไม่ค่อยสำราญเท่าไหร่นะครับเพราะที่นี่มาจนเจ้าหน้าที่จำหน้ากันได้แล้วครับมาให้กำลังใจเพื่อนๆเราเนี่ยแหละครับมาจนเจ้าหน้าที่มีเก้าอี้ครับดูได้ไหมฮะนี่ผมจะแพนไปให้ดูไม่ธรรมดานะครับวันนี้นี่มีเก้าอี้ให้เราด้วยนะครับค่ำวันนี้เราเริ่มเป็นไม่ธรรมดานะครับเป็นเหมือน VVIP เริ่มดีแล้วหลังจากโดนสัดสีไปรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่สัดสีไปใส่รอบหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยกลับมาครั้งนี้ปกติจริงๆอันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงเลยนะครับคอมเมนต์เนี่ยผมเนี่ยไปมาประมาณเกือบ6สน.ละเป็นสน.เดียวที่คนคอมเมนต์ว่าแรงมากที่เนี่ยโดนว่าเอ้ยไม่ต้อนรับประชาชนทำตัวไม่ดีเลยนะโดนแบบคอมเมนต์ในเราผลสุดท้ายวันนี้โหต้องขอขอบคุณนะครับที่ท่านรับฟังและก็รับใช้ประชาชนเนี่ยครับโรงพักที่ดีต้องเป็นแบบนี้ครับรับใช้พี่น้องประชาชนไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับคุณจะชอบเขาหรือไม่นะครับในเมื่อวันนี้เขามาเพราะมีหมายมีอะไรมามีคนมาให้กำลังใจคุณก็ต้องมองดูแลเหมือนกับเขาคือประชาชนนี่แหละครับคือคำว่าโรงพักของประชาชนไม่ใช่มาปุ๊บปิดทุกอย่างเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วคุณไม่อายหรอถ้าคุณทำอย่างนั้นแล้วก็จะบอกโรงพักประชาชนนะครับอะไรนะครับเดี๋ยวผมขออ่านนี้ก็จะให้แกพูดยังไงแกก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมั้งพี่แผนเขาบอกว่าพี่ไม่ค่อยพูดฝากคุณน้องพูดฝากผมเป็นคนพูดเก่งพูดว่าไปงั้นแหละครับจริงๆไม่มีอะไรครับผมแค่คุยเก่งแต่พี่แมนแกก็แบบสไตล์ของแกอะไรเงี้ยเขาบอกพี่ไม่ค่อยคุยชอบแพนไปหาคนผมเป็นคนคุยมากครับไม่มีอะไรนิสัยผมต่างแกนะครับผมคุยไปเรื่อยๆสนุกครับเราอย่าเป็นซีเรียสนะครับบ้านนี้เมืองนี้บางอย่างนะครับรักทุกคนจุ๊บๆฝากบอกจุ๊บๆนะรักทุกคนแดดจุ๊บๆก็วันนี้สนุกสนานบ้านนี้เมืองนี้เอามันนะครับน้องๆเองหลักๆก็80ไปแล้วอะฮะ
ไลฟ์ผมในไลฟ์ผมเนี่ยสนุกทุกวันโอ้ไม่ต้องกลัวนะครับถึงจะมีด่าตะลิบถูกครับกู้พาโพสสอนอถูกครับเป็นศักดิ์ศรีมากครับวันนี้มาชนะสงครามผมไม่เคยแฮปปี้เลยพูดจริงๆจากใจโอ้วันนี้โอ้โหสุดยอดลงมามีเก้าอี้มาพร้อมแล้วก็มีน้ำมีเครื่องดื่มโอ้ยมาเต็มฮะวันนี้เอาว่าลงมาดูเองครับกำกับโรงพักสุดยอดวันนี้เพราะปกติผมเคยไปให้คะแนนที่ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นทางเนี่ยทางอะไรนะปทุมธานีก็โอเคไอ้ทางไงคลองหลวงครับอันนั้นดีเลยครับเปิดไฟให้เข้าไปนั่งเปิดไฟให้สว่างมากเลยสภ.ก็ตอนนี้คดีน่าจะเป็นของไม้กับอนุนเข้าไปแล้วก็มีน้ำมีอะไรมาให้เรียบร้อยห้องน้ำห้องน้ำเข้าไปใช้ได้ปกติไม่มีอะไรนะครับถ้าสอนอไหนกดดันพวกเรามากเราก็ด่ามากเราจริงๆอ่ะคุณมันต้องมากดดันประชาชนมากหรอกครับคุณแจ้งหมายเนี่ยมันก็คุ้มคืนจิตใจพอควรอยู่แล้วเนี่ยพอเราไปถึงกันเนี่ยพวกคุณมาเรื่อยๆมวลชนไปถึงเนี่ยเขาไปให้กำลังใจพวกพ้องที่โดนเนี่ยคุณก็มากดดันนั่นนี่โน่นปิดกั้นไม่ให้เข้ามั่งนะปิดไฟมั่งใช่แบบเนี้ยคือในเมื่อคุณจับเขาเนาะคุณแจ้งเขาเนาะเขาก็มีคนรักนะเพราะอันนี้มันคืออย่าลืมนะเราไม่ใช่ไปฆ่าใครตายมันเป็นคดีการเมืองเมื่อเป็นคดีการเมืองก็ธรรมดากลุ่มที่เห็นด้วยกลุ่มที่ชื่นชอบในประชาธิปไตยก็จะมาให้กำลังใจเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนให้กำลังใจคุณก็ต้องเปิดไฟดูแลเขานะครับเขาคือคนเป็นประชาชนนะครับถ้าคุณไม่อยากให้เขาไปป่วนโรงพักคุณก็ไม่ต้องจับง่ายๆคุณก็ไม่ต้องแจ้งหมายครับคุณก็ถอนไปเลยง่ายๆแฟร์ๆนะครับอ๋อคุณแผนต้องเก็บเสียงไว้ให้ดาบสลิมอย่างเดียวนะคะเพื่อนเชียร์จ้ะมีแฟนคลับออกมาเริ่มรู้ตัวแล้วมั้งตำรวจใช่ครับตำรวจเราต้องพูดนะครับอะไรที่มันเราก็พูดได้ครับจริงๆเราเป็นสิทธิ์ของเราเนาะเพราะเราก็ทุกคนก็ดีไม่ดีอย่างที่บอกมันไม่มีใครดีผมก็ไม่ใช่ว่าเราดีทุกคนมันก็มีข้อเสียของมันนะครับแต่เราก็ต้องวิจารณ์กันได้ใช่ไหมฮะคนเกิดเป็นคนต้องวิจารณ์ได้นะครับพ่อเรายังวิจารณ์ได้เลยใช่ไหมครับพ่อผมดีไม่ดีก็ต้องวิจารณ์ได้ผมเป็นลูกพ่อก็วิจารณ์ผมได้ครับเพราะเราเป็นนี่อยู่แล้วประชาธิปไตยนะอันไหนที่เราทำไม่ดีพ่อก็ตักเตือนก็วิจารณ์แต่สิ่งที่พ่อไม่ดีเราก็ต้องวิจารณ์พ่อได้นะครับหมายถึงครอบครัวผมนะครับที่พูดนะครับบ้านผมก็จะเป็นสไตล์เงี้ยครับพูดคุยได้เลยนะครับอ๋อผมเจมครับเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีอีกครั้งหนึ่งครับเข้าไปดูเพจด้วยนะครับถ้าต้องการทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ก็จะมีนนจัดอะไรเงี้ยก็ไปติดตามได้นะครับนั่นแหละเข้าไปติดตามในเพจก็จะรู้ว่ามีการจัดที่ไหนบ้างสอนอนี้แอมมี่ไม่ตัดสีคงไม่สำนึก มันจริงๆวันนั้นก็ไม่ได้กะอะไรกันมากมายนะครับที่บอกว่าคุณแผนทำไมมันไลฟ์ตลอดก็นี่ไงเขาคือไม่ได้อยู่คนเดียวไม่มีอะไรก็จริงแต่เขามีเพื่อนเนี่ยมีเพื่อนคุยกับเพื่อนอ่านคอมเมนต์ก็คุยอะไรเงี้ยไลฟ์ได้ตลอดเมื่อคืนไปก็จะปิดที่ไหนก็ปิดก็เปิดไม่มีอะไรก็คุยกันแต่คนก็ยังมีอยู่ก็500ก็เยอะนะครับช่วงนี้เวลานี้ถือว่าเยอะนะโอ้ยถ้าเป็นอันเก่าหรือมันนั่นไปนะเยอะกว่านี้ตอนนี้เป็นเฟ้นใหม่อีกอ๋อลืมไปว่าพี่โดนไปรอบนึงตอนนี้พูดติดตามแค่ 3,000 ตอนนั้นมันมี 13,000 อืมโดนไปอ่ะเมื่อไหร่ประยุทธ์จะรู้ตัวครับพี่แผนไม่รู้หรอกมันไม่รู้ตัวน่าจะไม่รู้ครับเพราะแกรู้ก็แกไม่รู้ดีกว่าไม่ใช่ผมรู้ที่ทำไมแกไม่รู้อ่ะครับเพราะแกมีรองนายกที่ดีอ่ะครับเป็นที่ปรึกษาพอแกไปอยู่ใกล้ๆไอ้พอแกจะถามอะไรรองนายกแกก็บอกไม่รู้แกก็อ๋อไม่รู้ตามเพราะฉะนั้นแกจะไม่รู้ตัวครับไม่ต้องไปคาดหวังว่าแกจะรู้ตัวเมื่อไหร่นะครับเพราะที่ปรึกษาแกเองก็เป็นรองนายกปกตินายกรัฐมนตรีจะมีรองถูกไหมฮะพอมีรองปุ๊บดันตั้งคนที่ไม่รู้พอไม่รู้ไปถามพี่ป้อมเขาจะไล่ผมออกทำยังไงดีไม่รู้แกก็เลยตอบไม่รู้ครับก็เลยไม่ออกครับเพราะแกไม่รู้รู้อยู่อย่างเดียวแหละเขาอีกู ผมก็รู้แค่นั้นแหละอ๋อแกรู้รอบนึงผมจำได้ประวิตรแกเคยบอกแกรู้รอบนึงครับแกรู้ว่านักศึกษาจะทำอะไรวันนั้นที่ควินมันจะไปบุกทำเนียบที่จะพาคนไปบุกวันท้องสนามหลวงปรากฏโบกปูนซะเต็มที่ฮะมูรู้สักเต็มที่แกรู้ครับวันนั้นแกบอกแกรู้ความเคลื่อนไหวนักศึกษาทำอะไรแกรู้หมดอันนั้นวันแรกเป็นคนแรกเลยครับที่แกบอกปกติแกบอกไม่รู้แต่วันนั้นนักศึกษาเขาไปถามแกบอกแกรู้ผลสุดท้ายเช้ามาเรียบร้อยครับกลับขบวนไปเรียบร้อย โดนเด็กต้ม แกดันรู้เรื่องที่ไม่ควรรู้อะครับ
พอแกบอกแกรู้อ่ะเรียบร้อยเลยครับแกก็โดนแกตอนพอกลับมาอีกวันนึงแกไม่รู้เหมือนเดิมครับอย่าไปยุ่งกับแกเลยครับสงสารแกนะครับท่านผู้ชมนานๆแกจะรู้พอแกรู้ปุ๊บโดนแกงทันทีแกรีบไม่รู้ดีกว่าแกบอกนะครับเอาใจเย็นๆคอมเมนต์ก็ใจเย็นๆนะครับสวัสดีนะครับ491นะครับยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับรอๆๆอีกแป๊บนึงนะครับก็ไม่น่าเกินเที่ยงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายโมงเราก็มีหมายนะครับจะต้องไปชนะสงครามร่วมกันนะครับมีคำถามอะไรถามได้นะครับผมยินดีตอบถ้าตอบได้ผมจะตอบนะครับในมุมมองผมเองนะครับผมสามารถบอกได้นะครับมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้ฟังไหมหนอใช่ครับพอโดนได้แกงแกรี่ไม่รู้แกโดนใหญ่เลยนี้พอแกบอกแกรู้อ่ะแกเลยโดนแกงเลยวันนี้ครับเมื่อกี้แหมพูดถึงบิ๊กป้อมนะครับธรรมดาที่ไหนล่ะครับล่าสุดบิ๊กป้อมเผยกำลังตรวจสอบเหตุโยนระเบิดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรเมื่อวานนี้นะครับบิ๊กป้อมเผยกำลังตรวจสอบเหตุโยนระเบิดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรฝากถึงคนทำไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเมื่อเวลาเจ็ดนาฬิกาของวันที่3คือวันนี้ที่โรงแรมสแปซบีชรีสอร์ทภูเก็ตพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตรวจสอบเหตุการณ์คนร้ายโยนระเบิดปิงปองใส่ผู้ชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรที่ MRT สถานีท่าพักเขตบางกอกใหญ่ว่ายังไม่ได้รับรายงานแหมแทนแม่ละครับแกเริ่มมาก็เลยบอกว่าไม่ได้รับรายงานว่าเกิดอะไรขึ้นกำลังตรวจสอบอยู่เมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่จะเกิดซ้ำรอยพลเอกประวิตรกล่าวว่าก็ไม่อยากให้มีตนขอฝากไปถึงทุกคนที่ทำด้วยเมื่อถามว่าจะมีการสั่งการให้ทำอะไรหรือไม่พลเอกประวิตรย้อนถามว่าจะมีการสั่งอะไรหรือนะครับนี่ก็คือข่าวล่าสุดเอาวันนี้จะไปที่ศูนย์ราชการครับตอน 4:00 น.นะครับมีม็อบนะครับม็อบใหญ่ที่ศูนย์ราชการจะไปถามคุณพุทธิพงศ์ซิคุณปิดเว็บไซต์พรทับทำไมนะครับเป็นปัญหาระดับประเทศชาตินะครับใครอยากรู้ว่าพรทับคืออะไรเข้า Google แล้วจะรู้ครับผมพูดไม่ได้จริงๆนะครับเป็นเว็บสำหรับผู้ชายนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปทวงถามว่าคุณปิดทำไมแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนด้วยว่าเอ๊ะคุณเข้ามาในกระทรวง ICT คุณทำอะไรมั่งจ้องจะจับแต่เด็กและล่าสุดคุณพิธิพงษ์เองนะครับเขาบอกว่าเขาจะใช้พรบ.คอมตรวจสอบหากใครพูดเท็จทำลายอะไรก็จะแจ้งอีกเพราะฉะนั้นจะต้องไปเยี่ยมเยือนหน่อยว่าเอ้ยคุณทำอย่างนี้ไม่ถูกนะครับการที่เราจะมาร้ายกันที่เราจะทำอะไรเนี่ยมันเป็นสิทธิเสรีภาพถ้าหากคุณห้ามคุณนู่นนี่นั่นนั่นก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีหลายเรื่องต้องไปคุยกันนะครับคุณพุทธิพงศ์คุณเตรียมตัวเลยนะครับ4โมงเย็นเจอกันคุณอย่าหนีไปไหนละกันนะครับกล้าๆหน่อยลูกผู้ชายกล้าทำก็กล้ารับนะครับไม่ใช่พอไปปุ๊บกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเป็นเด็กยอมแพ้ไม่ได้เวลาแม้เมื่อก่อนคุณไปเป็นนกหวีดคุณเป่าบนเวทีสนุกสนานเฮฮาไล่คุณหญิงพจมานเนี้ยคุณทำทุกอย่างนะครับไล่ยิงลักเนี้ยแล้ววันนี้เขาจะไปหาคุณมั่งอ่ะคุณเคยไปในฐานะม็อบคุณบอกว่าให้นายกรัฐมนตรีขนาดนั้นให้ฟังเสียงประชาชนแต่วันนี้ตัวเองกับเป็นคณะรัฐมนตรีICT ทำไมคุณจะไม่ฟังเสียงประชาชนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องอยู่เพื่อรับฟังคุณรับเงินเดือนจากภาษีประชาชนนะครับคุณวุฒิพงศ์คุณไม่ใช่คุณมาทำงานเอกชนที่จะไม่ต้องรับฟังใครก็ได้นะครับถามว่าจุดยืนทุกคนก็น่าจะชัดเจนแล้วนะครับไม่มีใครไปเอาใครโทรมาครับเนี่ยครับก็ผมขอถามกลับไปนะครับว่าวันนี้เองนะครับข้อเรียกร้องมิได้เยอะลดหย่อนเลยนะครับของผู้ที่ออกมาต่อสู้3ข้อเรียกร้องหลักยังยืนยันเหมือนเดิมหนักแน่นผมมั่นใจว่าทุกคนยังเห็นด้วยกันอยู่นะครับสำหรับคนที่ออกมาเคลื่อนไหวขนาดนี้1คือนายกรัฐมนตรีนายประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออก2แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นประชาของไอรอ
หรือของประชาชนโดยแท้จริง3ปฏิรูปสถาบันนะครับก็ยังยึดหลักนะครับแม้ว่าวันนี้คุณจะหยุดที่ปล่อยเพื่อนเราออกมาครบแล้วนะครับแต่คุณยังกระทำอย่างนี้อีกข้อหนึ่งที่ผมว่าเขาเรียกร้องอยู่คือหยุดคุกคามเด็กหยุดออกหมายจับได้แล้วไม่ใช่บอกก็เพราะคุณเดินบางคนบอกว่าก็คุณออกมาชุมนุมคุณมาเคลื่อนไหวคุณก็ต้องโดนสิเพราะมันผิดกฎหมายผมถามว่าใช่ครับมันก็เป็นกฎหมายแต่ทำไมถามกลับไปว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันตั้งแต่จัดอะไรปลดแอกอะไรครับมาด่าชาวบ้านเนี่ยไทยภักดีเนี่ยผมถามว่าวันนี้มีดำเนินคดีแล้วหรือยังสักคดีคุณไปเอามาให้ผมดูสักคดีแล้วกันมีเครื่องเสียงมีโคโรโคงมีการนัดชุมนุมมีการทำให้เกิดกระด้างกระเดื่องมีการชวนเชิญชวนมาร่วมชุมนุมถามกลับไปว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ทำไมไม่โดนบ้างล่ะมาตรา116อ้าววันนี้ทำไมคุณไม่โดนบ้างล่ะพรบคอมอ้าววันนี้ทำไมไม่โดนบ้างล่ะพรบความสะอาดอ้าวแล้ววันนี้ทำไมคุณไม่โดนบ้างล่ะพรบต่างๆที่ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งโดนหรือเพราะว่าอีกฝ่ายเขาใส่เสื้อเหลืองอีกฝ่ายใส่เสื้อดำเสื้อเหลืองจะชูนิ้วไล่ตีฆ่าฟันแทงใครก็ได้จะปล้นชิงทรัพย์จะทำอะไรก็ไม่ผิดเพราะใส่เสื้อเหลืองแค่บอกว่าผมจงรักภักดีผมรักสถาบันผมรักชาติแล้วไปทำร้ายเด็กที่ชู3นิ้วตบบ้องหูเขาทำอย่างนู้นอย่างนี้เด็กไม่ยืนตรงก็ไปตบอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้กันเลยเหรอบ้านนี้เมืองนี้จะออกกันอย่างนี้เลยหรอแต่ถ้าใส่เสื้อดำใส่เสื้อขาวแล้วไปทำบุญทำกุศลก็คือคนชั่วอย่างนั้นหรือคุณตอบผมมาแค่นี้แหละครับผมถามแค่นี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะได้รู้กันถ้าบอกใส่เสื้อเหลืองแล้วรอดแล้วแค่ออกมาบอกปกป้องสถาบันแล้วจะไปตีไปสู้รบถือไม้ไปฟาดหัวชาวบ้านผมจะได้ทำมั่งแล้วจะได้ใส่มั่งเสื้อเหลืองแล้วไปชิงคล่าคาฟันจะไปแทงไปยิงใครก็ได้เนี่ยเหมือนเซโป้แค่ใส่เสื้อเหลืองก็รอดก็จะได้รู้กันครับวันนี้เมืองนี้ให้ใส่เสื้อเหลืองแล้วทำเลยจะทำผิดอะไรก็แล้วแต่แล้วแค่บอกว่ากูรักชาติกูออกมากูแก้ผู้ชังชาติแล้วจะไปต่อยเป็นนักเลงหัวไม้ที่ไหนเอาอย่างนี้เหรอฮะเนี่ยคนรักจริงเขาทำงี้เหรอเอาเสื้อเหลืองแล้วมาทำร้ายชาวบ้านเอาเสื้อเหลืองแล้วมาเปื้อนเลือดอย่างเงี้ยคุณต้องการอย่างนี้ใช่ไหมผมถามกลับไปถ้าอยากให้ใส่เสื้อเหลืองแล้วทำอย่างนั้นก็บอกกันมานะครับเวลาผมโมโหใครผมแค่ใส่เสื้อเหลืองแล้วก็ไปต่อยคนแล้วพอต่อยเสร็จผมก็บอกว่าไอ้นี่มันไม่รักชาติไอ้คนนี้มันไม่จงรักภักดีไอ้คนนี้ไม่ได้อะไรแต่ถ้าต่อยคุณก็สวนอย่างเงี้ยเหรอบอกกันอย่างนี้เหรอรักชาติขนาดไหนไม่รู้หรอกถ้ารักชาติแล้วมาต่อยกูก็สวนนะเอากันอย่างนี้เหรอเป็นขนาดไหนก็รักอย่าไปยุ่งยิงใครก็ได้ฆ่าใครก็ได้แล้วใส่เสื้อเหลืองยกเว้นกูไว้คนยกเว้นกูไว้คนมึงนะแล้วก็อย่างเงี้ยเหรอฮะก็ยกเว้นกูไว้คนนะตาบุญบอกว่าอ๋อไพบุญบอกว่า3ข้อเรียกร้องทำให้ไม่ได้เขาถามกับนายกผิดอะไรถึงลาออกไม่ต้องผิดโอ้ไม่มีความผิดหรอกไม่ต้องผิดคือคุณของประชาชนนะประชาชนเขาไม่เอาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปประชาชนเขาจะเอาเขาก็เลือกคุณมาเองเขาก็เลือกคุณมาเองตำแหน่งนายกไม่ใช่ตำแหน่งอะไรไม่ใช่ตำแหน่งผู้จัดการบริษัทหรือพนักงานบริษัทคุณต้องมีความผิดถึงไล่ออกกันได้นะมีกฎหมายคุ้มครองนายกไม่ได้มีกฎหมายอะไรคุ้มครองผมถามแป๊บนึงมาอีกแล้วเนี่ยหาว่าล้มล้างสถาบันคุณไปเอามาซีไอ้ที่คุณกล่าวหาเขาเขาล้มล้างของล้มล้างน่ะคุณไปเอาคลิปผมถามว่าถ้าวันนี้ล้มล้างจริงพวกคุณนะไม่เกินนาทีพรุ่งนี้ก็ปิวรอบเฟซแล้วถูกไหมพวกคุณไม่ปล่อยไว้หรอกถูกไหมพวกคุณเก่งจะตายไอ้เรื่องตัดคลิปตัดต่อเนี่ยผมเห็นชัดเจนนะเอาอะไรมาล้มล้างถ้ามันล้มล้างจริงผมว่าไม่เกินวันนี้เอานาทีเดียวเนี่ยคุณก็หามาแล้วคุณก็วางเลยบนเฟซแชร์ทั่วทวิตแล้วจริงหรือไม่แหมตัดต่อเก่งไม่ใช่หรอไฟคุณเนี่ยข่าวช่องแปดไปไหนเพราะฉะนั้นคุณก็ไปหาหลักฐานมาสิข้อไหนที่นักศึกษาข้อไหนที่พี่อนนท์แกบอกว่าล้มล้างไปเอามาเนี่ยผมว่าคุณหาไม่ยากหรอกไม่เกินวินาทีคุณก็แชร์ลิงก์แล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริงใช่หรือไม่ปฏิรูปเท่ากับล้มล้างถ้าคุณถือคำนี้กับคุณบินผมบอกแล้วไงว่าเลอะเทอะไปใหญ่แล้วอย่างนั้นนายกประเทศไทยไปใหญ่แล้วนะประยุทธ์เคยบอกว่าผมจะปฏิรูปประเทศไทยงั้นถ้าประยุทธ์บอกว่าปฏิรูปประเทศไทยก็เท่ากับล้มล้างประเทศไทยไอ้นั่นผิดกฎหมายเลยนะครับเท่ากับล้มราชอาณาจักรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ฟ้องเอา
ถ้าคุณบินพูดอย่างนั้นผมก็จะได้ไปฟ้องดำเนินคดีกับนายประยุทธ์เพราะนายประยุทธ์เคยบอกว่าจะปฏิรูปประเทศไทยงั้นหมายความว่าถ้าปฏิรูปเท่าล้มล้างผมก็จะบอกว่ามึงล้มล้างประเทศไทยแล้วประยุทธ์จันทร์โอชาคุณล้มล้างการเมืองนะครับเพราะคุณปฏิรูปการเมืองเอาอย่างนี้เหรอคุณมีก็พูดมาชัดเจนสิไปบอกมาเลยไปเอาพจนานุกรมมาผมจะได้ไปแจ้งความด้วยว่าคุณล้มล้างประเทศไทยเพราะคุณบอกปฏิรูปประเทศไทยเอาเอาคำนี้เอาเหมือนกันชัดเจนใช่หรือไม่ไปไหนล่ะครับเข้ามาอีกสิครับผมชอบครับแล้วจะล้มล้างกระทรวงสาธารณสุขด้วยกูยอมไม่ได้ เออเอาต่อไปพี่น้องต่อไปนี้ใครปฏิรูปก็ล้มล้างเอามึงจะล้มล้างเอาสนุกสนานแล้วพจนานุกรมบ้านเมืองไทยอยากเอาใช้คำนี้ล้มล้างกระทรวงสาธารณสุขด้วยกูได้ยินใครพูดปฏิรูปอะไรปฏิรูปตำรวจก็ล้มล้างตำรวจเอ้าปฏิรูปตลาดก็ล้มล้างตลาดเอ้าเอาให้สนุกเลยครับคุณบินเอ้าไปไหนแล้วครับไอโอมา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 ไอพวกสลิมผิดต้องไปไหนแล้วเราเข้ามาปกติพี่แผนจะไล่แต่วันนี้ผมมาเนี่ยถ้าผมจัดผมชอบอะเรียกมามาพี่แผนไม่ต้องดัดเดี๋ยวผมจัดให้ผมอยากถามเอ้าไปไหนแล้วล่ะผมไม่ได้ด่าแต่ผมกำลังเรียกร้องให้ไอโอรีบมาแสดงตัวไปไหนแล้วมันเขาอาจจะไม่ชอบไงแบบนี้แบบนี้เขาอาจจะไม่ชอบเหตุผลอ่ะคุณมีเหตุผลมากเกินไปเขาไม่ชอบหรอกเขาชอบแบบผมด่ามาแล้วกลับเขาชอบนั้นเขาไม่ชอบแบบคุณหรอกสไตล์คุณนะด่าไม่ทันหรอกไม่พูดถึงสลิมนะสลิมเขาไม่ชอบหรอกเหตุการณ์นี้ก็มันหายไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยมีข้อมูลจะมาเถียงด้วยแต่ก็ด่าไปแล้วก็ด่ากลับได้ไงเขาชอบแบบนั้นด่ากันเนี่ยเขาชอบอ๋อชอบด่าไม่ชอบเหตุผลเหตุผลเขาไม่ชอบเขาฟังเขาไม่โอเคเขาไม่มีอะไรมาเถียงกับคุณคุณไม่รู้เหรอคุณนี่ไม่เคยเข้าใจสลิมเลยนะไม่ได้คุณไม่เข้าใจสลิมเนี่ยทำให้สลิมในเฟซผมหนีหมดเนี่ยเอ้าเหรอผมผิดเหรอเนี่ยผมขอโทษที่ทำสลิมในเฟซผมหนีหมดเลยชอบเถียงกับผมอ๋อไม่รู้ไปไหนเลยเนี่ยไม่เนี่ยมันไม่มีคำเนี่ยผมกำลังหาอยู่เนี่ยว่ามันใครเอาไปไหนแล้วล่ะคนเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรผมหาไม่เจอคุณไปพูดเหตุผลเขาก็ไปหมดสิผมอุตส่าห์เลี้ยงไว้นะรอเออมีแผนมันเลี้ยงไว้ด่าผมอุตส่าห์เลี้ยงไว้คุณไปพูดเหตุผลเงี้ยตลิมผมไปหมดผมไม่รู้ไงใครจะรับผิดชอบก็ลังเพราะเวลาถ้าผมทำเพจของผมเวลาไลฟ์อ่ะผมไม่ได้ดูไงเพราะว่าน้องเขาไลฟ์ผมก็จะอ่านข่าวของผมมันก็จะมาดูตอนหลังแล้วไม่เห็นอย่างคนเนี้ยอันนี้มันชัดเจนตอบโต้ไม่ได้ใช่ไหมเออมันเราไม่ได้ตอบโต้อ่ะเราอยากรู้ไงว่าเขาคิดอะไรเราไม่ค่อยได้ดูไลฟ์สดในแผนเราจะอ๋อวิ่งหนีไปแล้วมันมีคนเอาไลฟ์ไปลง YouTube แต่เรารู้ว่าเสียงไอ้แผนนี่ก็ไอ้เนี่ยไปที่หนุ่มนะผมก็เดินไลฟ์สดเนี่ยไอ้ข้างหน้าหันปั๊บกันพากให้เสียงเนี่ยไม่แผนก็จำเสียงได้เขาเดินอยู่ข้างหน้านะผมเดินข้างหลังก็พูดไปรักโอ้เทียบแผนทำได้เสียงหรอเขาไม่ได้บ้าคุณบินผมจะบอกอะไรให้คุณบินอ่ะจริงๆอ่ะแกไม่ต้องไปเลี่ยไรเลยหรอกถ้าการเมืองดีวันนี้การเมืองดีสวัสดิการดีคุณบินก็จะกลายเป็นหนึ่งในคนธรรมดาไปเลยครับไม่ใช่คนที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วพี่ตูนผมจะไม่เหนื่อยด้วยถ้าการเมืองพี่ตูนก็ไม่ต้องไปวิ่งอ่ะครับไม่ต้องมีใครวิ่งไม่ต้องมีพอถึงเวลาน้ำท่วมทีก็ระดมทุนทีพอถึงไฟไหม้ทีก็เปิดบริจาคทีมันไม่ใช่ครับถ้าทุกอย่างมันดีทุกองค์กรมันดีสวัสดิการบ้านเมืองเราดีใช่ไหมฮะทุกอย่างมันจะโอเคหมดสวัสดิการอะไรทั้งหลายเขาจะมีมาซัพพอร์ตมาคุณจะมีทุกภัยวาตภัยอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคุณไม่ต้องให้ใครไปเรียกอะไรหรอกแต่อย่างที่บอกครับพวกนี้เขาไม่ชอบเพราะสังคมไทยเรามันเป็นสังคมเอาหน้าครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายถ้าวันนี้การเมืองดีสวัสดิการดีไม่มีการบริจาคคนนี้เป็นใหญ่โตมันไม่อยู่ไม่ได้ครับเพราะพวกนี้เขาก็จะไม่มีหน้ามีตาสังคมไอการช่วยเหลือประชาชนเป็นเรื่องของรัฐมันไม่ต้องมีใครไปออกหน้าที่จะมาช่วยเราไม่พวกนี้เขาชอบหน้าชอบตากันเขาเสนอการเมืองเรียนเขาบังเขาต้องมีตรงนี้มาช่วยเหลือนะรถฉุกเฉินอะไรเขาก็มีเขาไปทำงานอะไรก็หมดอ่ะหรือคุณแหน่เขาปากมันก็ดีพูดไปดับเขาเป็นเรื่องจริงอ่ะขอบคุณ800แล้วนะครับขึ้นมามีคำถามอะไรมาได้นะครับโดยเฉพาะฝ่ายตรงข้ามมาเลยครับผมชอบตอนนี้ผมไม่ใช่พี่แผนผมยึดช่องแกแล้วเพราะฉะนั้นผมอยากถามทำไมได้อ่านคอมเมนต์ได้ดีจังเลยก็ผมดูคอมเมนต์อยู่เนี่ยผมกำลังดูว่าเนี่ยมีแต่ไม่ต้องมาชมผมแล้วครับผมอยากดูสลิมอยู่ไหนครับ IO ทั้งหลายเข้ามาเดี๋ยวนี้ขณะนี้เป็นเวทีของคุณกับผมมาดีเบตกันเปิดให้ดีเบตกับสลิมมาแต่มันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยมันหายไปเลยเมื่อกี้มาแค่คอมเมนต์เดียวผมจัดแค่เรื่องล้มล้างเนี่ยมันหายไปเลยไม่ใช่มันเป็นรับยาช่อง3แล้วเหรอสมองไปบ้างบอกแล้วก็ไม่เชื่ออ่ะสวัสดีค่ะก็จะไปคุยเหตุผลเป็นไงเพิ่งมา
คนเดียวอีกสายเดียวนะเมื่อคืนนี้เห็นแบบเดียวไปยังเข้าไปทักเดียวมันไม่ใช่อะไรเลยเอาก็ผมแค่สงสัยไงก็คุณมาบอกว่าผมล้มล้างเขาบอกปฏิรูปแล้วคุณมาบอกไอ้พวกนี้ล้มล้างสถาบันผมแค่อธิบายว่าถ้าอย่างนี้บ้านเมืองมันสนุกสนานกันไปแล้วล้มพอจะปฏิรูปอะไรทีก็ล้มล้างทีพอปฏิรูปอะไรก็ล้มล้างทีปฏิรูปไม่ได้ปฏิวัติชัดชัดช้าช้าอีกครั้งหนึ่งปฏิรูปไม่ได้ปฏิวัติถ้าปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงคือการทำให้ย่ำแย่ถ้าปฏิวัติของไอ้บินเนี่ยไม่เอาปฏิวัติของไอ้บินเนี่ยจริงๆผมว่าคุณบินแกอาจจะพูดปฏิวัติหรือเปล่าแกจำผิดสับสนเพราะแกมัวแต่ไปช่วยบริจาคชาวบ้านนะครับโรงพยาบาลก็ปฏิรูปคือการปรับแก้ไขให้มันดีขึ้นอืมอันนั้นก็ไปศาลนี่ปฏิรูปตำรวจเราคือปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีหรือต้องให้คุณบินแกไปเรียนหนังสือใหม่ไปดูพจนานุกรมใหม่แกอาจจะไม่ถ่องแท้ภาษาไทยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าคุณมาพูดอย่างเงี้ยคุณมันไม่ใช่ไงใช่ไหมทุกคนก็ผมเราไปบอกไงว่าถ้ามันปฏิรูปเท่ากับล้มล้างก็อย่างที่บอกมันก็ล้มล้างกันไปทั้งประเทศละเขาไม่ได้สมองน้อยด้อยปัญญาขนาดจะไม่รู้หรอกเขารู้แต่เขาอยากจะพูดอย่างนั้นไม่ใช่เขาไม่รู้ถ้าวันนี้ไม่ใช่คุณบินถ้าวันนี้เป็นโคชโยธีผมก็จะไม่ได้ว่าอะไรเนาะผมก็จะไม่กล่าวหาไม่ว่าอะไรเลยเพราะเด็กเขาอาจจะไม่รู้ไม่ใช่อะไรแต่ไม่ใช่คุณบิงคุณเป็นคนระดับมีการศึกษาเนาะคุณก็ไม่ได้อะไรว่าถ้าคุณไม่ฟันเฟือนไม่ต้องมีการศึกษาอะไรมากมายก็รู้ว่าปฏิรูปคืออะไรเนี่ยชาวบ้านธรรมดาเขาก็รู้น้องต้องเจตนาที่มันอื่นบอกเข้าใจหายไปเลยตอนนี้ผมกลายไปไล่สลิมเขาออกไปจากเฟซแล้วเนี่ยทีเนี้ยโอ้โหทีนี้มันไม่สนุกแล้วสิพอพี่แฟนคลับนี่มาเขาหลังพี่แผนจะไม่ให้ผมไลฟ์แล้วนะครับสลิมกลับมาครับสลิมกลับมาเดี๋ยวแกจะไม่ให้ผมไลฟ์แล้วครับเพราะผมมาพูดอย่างนี้แกบอกแกเสียหายไม่มีไอโอมาปั่นเนี่ยแกไม่ชอบครับแกไม่ได้ด่ากลับมาครับสลิมขอโทษเดี๋ยวผมจะไม่ได้มาช่องแกแล้วขอเรียนเชิญกลับมายังอยู่ไหมฮะยังอยู่ดีผมว่า1,040เอานะต้องมีสัก40คนอะคุณแสดงกดหัวใจก็ได้เอาว่ายังอยู่รัวๆเออรัวๆมาว่าเป็นสลิมเออรัวๆเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยหัวใจยังมา1 2เนี่ยคุณยังอยู่คุณออกมาเดี๋ยวผมโดนไล่สลิมเออเออถ้าคุณไม่แสดงตัวผมจะไม่ได้มาไลฟ์อีกผมอยากไลฟ์ช่องพี่แผนอีกเนี่ยหายไปไหนไปเลยเอ้ายังกดหัวใจก็มาอุ้ยมันกดรัวเลยนะน่ะอุ้ยมันกดรัวแต่ทำไมยังไม่ออกหรืออาจจะพวกเราไหมเหรอไม่แน่อันนี้ไม่แน่กดรัวไหนจะไม่ออกอ่ะเอางี้ดีกว่าสลิมกดหัวใจมาถ้าพวกเรากดไลค์มาเราแยกแยะกันไปอ่ะสลิมสลิมกดหัวใจมาถ้าพวกเรากดไลค์มาสลิมกดหัวใจเราจะได้รู้สลิมผมอยากเช็คจริงๆตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเขายังอยู่ไหมเอาถ้าเป็นพวกเรากดขอพวกเราเอาใครกดหัวใจผมถือว่าคุณเป็นสลิมเอ้าตอนนี้เอ้าผมจะดูว่ามันอยู่สักกี่คนเอ้าผมจะนั่งนับเอ้าเอ้าไม่มีใครหัวใจเลยเป็นผมในบันเทิงนะไลฟ์ผมในบันเทิงตลอดนะหัวใจก่อนเอ้ามีมาหนึ่งอ้าวสลิมยังอยู่ไอ้คนนั้นน่ะออกมาแสดงตัวมาเป็นใครกดหัวใจเลยใช่มั้ยเอา2แล้วน่ะกดหัวใจรัวๆเลยใช่มั้ยไม่มีใครกดหัวใจแล้วเว้ยมีแหลมมาหนึ่งมีแต่หัวล้อกับเบอร์ชิคนเลยอ้าวนี่หัวใจมาแล้วโอ้หัวใจรัวๆเลยอ๋ออันนี้แชร์ได้ครับด้วยความยินดีครับแชร์ไปแต่แชร์ไปเขาจะไม่มาตอบโต้ผมแล้วสิว่าเดี๋ยวนี่แก้ข่าวคนที่กดหัวใจอ่ะเป็นแก้พูดเรานะแก้ข่าวด้วยนะก็จริงๆอ่ะผมพูดความจริงยังมาอยู่แก้ข่าวคุณด้วยไม่ใช่แล้วเลยแล้วยังมาอยู่หัวใจยังมาเขาเห็นพี่กดนี่แหละเขาถึงกดตามเนี่ยดีใจนะครับที่สลิมยังอยู่อ๋อเขาเห็นพี่กดเขาเลยกดใหญ่แล้วทีนี้บันเทิงนะก็นี่ไงไอ้คนทุกคนหัวใจผมกำลังหาว่าคุณคือใครคุณโอ้โหนี่ไงอยู่นี่ไงผมปวดหัวนะครับสลิมผมเริ่มปวดหัวกับคุณแล้วเนี่ยคุณไม่แสดงตัวคุณช่วยแสดงตัวหน่อยเอ้าหรือว่าต้องนับบัตรเอ้าท่านประธานที่เคารพครับขอท่านใดเห็นด้วยยกมือด้วยครับช่วยนับองค์ประชุมได้ว่าสลิมยังอยู่ครับวันนี้นี่ไงขอนับคะแนนเสียงครับขอนับคะแนนเสียงพี่เอ๋เขากดหัวใจเนี่ยอันนี้เป็นข่าวบันเทิงนะครับพี่เขากดหัวใจช่วงนี้เป็นข่าวบันเทิงกดแล้วเดี๋ยวพี่ด่ากูเอ้า
โอ้หายไปเลยไม่มันไม่สนุกอ่ะวันนี้มันโอ้โหหายไปไหนปกติพี่แผนจะต้องด่าตลอดผมติดตามนะผมไม่ใช่ติดตามบอกสิว่าพี่แผนด่าไม่ทันหรอกผมนี่ว่างี้อือหือเอาเอามีมีมาอย่าบอกว่าอยู่ตรงข้ามนั่นนะถ้าอยู่ตรงข้ามเดี๋ยวมากระทืบถ้าอยู่ตรงข้ามนี่ลุมเลยเรากูกดเองอ๋อคุณเป็นสลิมแล้วครับคุณสุดอะไรสุดทาทอนเพื่อเทศคุณเป็นสลิมแล้วเหรอคุณยังไงอยู่เลยนะเมื่อวานคุณมาม็อบอ๋อผมเพิ่งรู้นะว่าคุณเป็นสลิมพูดนี่แหละเมื่อวานไม่ได้มาจะมากล่าวหาเขาเมื่อวานอยู่บ้านดูหมาแมวคุณแอบแฝงเหรอครับผมเจอหน้าคุณผมจะได้จัดการคุณให้ถูกครับคนขึ้นมาดีไม่ดีเลยก็จริงๆอยากให้มาคุยด้วยเหตุผลจริงๆผมไม่ได้มีอะไรแล้วคงก็แย่ไปงั้นแหละคือผมอยากให้คุณเข้าใจไงก็ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ว่าถ้าคุณจะชื่นชอบนายประยุทธ์จันทร์โอชาหรืออะไรเงี้ยผมไม่โกรธแค้นเลยแค่จะชื่นชมใช่ไหมเออจะกล้ามากเก่งมากขอบใจนะกล้ามากเก่งมากขอบใจแค่จะชื่นชมใช่ไหมแต่ผมจะบอกว่าเร็วมากเที่ยมากจันไลฟ์มาไลฟ์อยู่หลังเมื่อค่ำคืนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ที่แฟนเพจที่ยังเข้าไปดูกันนะครับใช่ครับใช่คือประชาชนนะครับตั้งกล้องอยู่ตรงนั้นตอนนี้บรรยากาศก็รอไปก่อนนะครับใกล้เที่ยงละก็น่าจะเที่ยงกว่าก็น่าจะลงมานะครับทราบถ้าท่านใดอยากเจอกันนะครับทุกวันจันทร์จะมีจัดรายการนะครับในเพจเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะครับ6โมงถึง1ทุ่มนะครับวิเคราะห์ข่าวนะครับวิเคราะห์เขาเรียกรายการเล่าประเด็นเย็นวันจันทร์นะครับผมก็จะไปนั่งอ่านข่าวนะครับไลฟ์อย่างเงี้ยแหละครับคุยกันสบายๆนะครับสนุกมั้ยในไลฟ์นั้นคุยกันสนุกแบบนี้มั้ยก็ปกติไม่มีอะไรครับสบายๆก็ไม่สนุกยังมีอยู่ไหมอ่ะยังมีอยู่ไหมอ่ะแต่นั้นสบายใจได้ครับสลิมเข้าไปผมจะไม่เห็นอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมอ่านข่าวผมวิเคราะห์ของผมผมไม่ได้มาดูอย่างเงี้ยครับอันนี้มันเห็นไงครับเห็นคอมเมนต์อ้าวล่าสุดวิทิพงศ์วันนี้ที่เราจะไปเยือนถิ่นเขาข่าวล่าสุดออกมาแล้วครับแจ้งปิดพรทับรัฐมนตรี DSI แจ้งปิดกั้นการมองเห็นพรทับเหตุผิดกฎหมายไทยที่มีผู้ปกครองผู้ใหญ่ที่ห่วงเยาวชนร้องเรียนเข้ามาลั่นทำตามกฎหมายหลายคนบอกทำช้าไปด้วยซ้ำเมื่อวันที่3พฤศจิกาที่จังหวัดภูเก็ตอ้าววันนี้ก็ไม่เจอแกสิเพราะแกเนี่ยเพราะแกบอกว่านายพุทธิพงศ์วันนี้คุณพุทธิพงศ์แกไปกับคุณประยุทธ์ด้วยนะครับให้สัมภาษณ์กรณี DSI สั่งให้ระบบอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือทุกค่ายระงับการเข้าถึงเว็บไซต์พรทับว่าเป็นเว็บไซต์ผิดกฎหมายกระทรวงได้รับการร้องเรียนเป็นจำนวนมากจึงรวบรวมหลักฐานส่งฟ้องศาลและศาลได้มีคำสั่งปิดไปแล้วกว่า190 URA ซึ่งกระบวนการในการปิดเว็บไซต์ลามกอนาจารนั้นจะแตกต่างจากแพลตฟอร์มปกติเนื่องจากเว็บไซต์ลามกอนาจารนั้นส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศในหลายประเทศอาจถูกกฎหมายสามารถเสียเงินและเป็นสมาชิกเข้าดูได้แต่ในประเทศไทยต้องผิดกฎหมายอยู่จึงต้องใช้วิธีปิดกั้นการได้รับคำสั่งศาลมาแล้วจะส่งให้โอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการมือถือทุกค่ายรวมถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายเพื่อแจ้งให้ปิดการมองเห็นในประเทศแต่ในต่างประเทศยังเข้าได้ปกติเพราะเป็นการบังคับเฉพาะกฎหมายไทยนั่นเองแกบอกว่ามันเป็นกฎหมายที่มีคนร้องเรียนเยอะนะครับแต่แปลงนะครับบ้านนี้เมืองนี้ปิดเว็บโป๊ะนะครับแต่ไม่ปิดบ่อนคาสิโนนะครับเพราะเสียโป้อยู่ข้างหลังใช่หรือไม่คุณวุฒิพงศ์คุณตอบผมมาเดี๋ยวนี้นะครับทำไมคุณถ้าทำคุณก็ต้องทำเป็นนักทหารจริงๆการพนันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือไม่หรือคุณคิดว่าการพนันมันเป็นสิ่งที่ดีต่อบ้านเมืองไทยคุณก็เปิดนะครับถึงเปิดให้มีการเล่นกันขนาดนี้คุณบอกผมมาแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเย็นนี้ก็เจอกันแม้ว่าคุณไม่อยู่ผมรู้แหละว่าคุณต้องหนีแหละเพราะว่ารู้ว่าพอคุณประกาศบางนี้คนไม่พอใจต้องไปหน้าแล้ววันนี้ผมว่ามั่นใจไม่ใช่ม็อบประชาธิปไตยแล้วครับที่ไปครับแฟนคลับพรทับเองครับน่าจะไปแน่นคือคุณอย่าไปคิดว่าม็อบที่ออกมาเนี่ยคือม็อบไม่เออเนี่ยมันมีแฟนคลับเยอะแยะที่ขอดูอ่ะคุณไปปิดละฮะแล้วเขาจะดูอะไรครับ
เข้าไปดูบ้างแล้วว่าไม่ทันแล้วนะพี่อนนท์แกก็วันนี้แกอาจจะไปก็ได้นะครับพี่อนนท์แกไม่ได้ไปต่อต้านหรืออะไรก็คุณไปทำลายอะครับทุกคนเขาชอบอะครับเนี่ยตกยุคไปว่าไม่ทันแล้วมันเป็นเพจอะไรเนาะเจอละมกนะโพนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะมาชี้ไม่ได้นะครับสลิมว่าที่ไปเนี่ยเขาไปได้ประยุทธ์เขาคุณไปทำให้นี่วันนี้ผมว่าแน่นนะเผลอเยอะกว่าไปเยอรมันวันนี้เพราะว่านี่มันกระทบทั่วประเทศไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับวัยรุ่นนี่เดือดร้อนแน่ๆนะครับที่ศูนย์ราชการนะครับแจ้งวัฒนะนะครับก็ฝากกำลังใจไปเยอะๆนะครับเพราะย่านนั้นได้ข่าวว่าเป็นดงของคุณหมอเหรียญทองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเยอะๆเหรียญทองด้วยเกียรติมันนะครับก็ไปให้กำลังใจกันแล้วไปดูครับวันนี้จริงๆมันประเด็นหลักก็น่าจะมีอยู่นะครับเพราะกระทรวง ICT ก็ไม่ชอบทำหลายๆเรื่องนะครับคุณพุทธิพงษ์เองก็เตรียมจะดำเนินคดีพวกที่ไลฟ์เอ่ยโพสต์คอมเมนต์เอ่ยต่างๆนะครับจับมาดำเนินคดีร้ายแรงอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คงได้ไปคุยกันยื่นหนังสือวันนี้คุณอาจจะไม่อยู่ไม่เป็นไรแต่วันนี้คุณได้เห็นแน่ๆผมเชื่อมั่นว่าลูกน้องคุณต้องส่งคลิปพวกนี้ไปให้คุณดูนะครับแล้วผมจะโดนด้วยไหมก็เตรียมดูนะครับวันนี้ใครที่ไปทำข่าวอะไรก็ระวังหน่อยนะกันนะครับด้วยความรักและหวังดีเพราะไปหน้ากระทรวง ICT ก็อาจจะไม่รอดหรือเปล่าผมไม่รู้ผมก็แย่เลยเหมือนกันแหละไม่ต้องกลัวครับมันอยู่ที่ว่าอยากทำก็ทำไปนะครับเอาผมยอมแล้วกันว่าอาจารย์ศิริโรจน์แกไปไลฟ์แกโดนคนเดียวอะที่ลาประสงค์วันนั้นผมก็ยอมละยอมละประเทศนี้นะครับแต่มันไม่อยู่แล้วมันไปภูเก็ตมันไปได้วันนี้ไปภูเก็ตน่าจะไปเยอะครับเพราะว่าเขารู้ม็อบนักศึกษาเขาเบื่อแล้วเขากลัวนะครับเด็กไปที่ไหนก็จะโดนบุกไปที่นั่นเขาบอกมันไม่ปิดแล้วนี่อ๋อไม่ปิดแล้วเหรอเปิดได้ไหมเนี่ยแฟนคลับเยอะไม่กล้าปิดนะก็ผมบอกแล้วไงถ้าคุณปิดเมื่อไหร่วันนี้คนแน่นอ่ะเพราะเขาบางคนเขาเป็นพรีเมียมแต่เขาบอกว่ามันผิดกฎหมายพอคุณเข้าไปอาจจะมีลิสต์รายชื่ออยู่แจ้งความได้ก็ได้นะผิดกฎหมายเขาแกบอกก็ฝากกำลังใจนะครับวันนี้มีม็อบก็น่าจะที่ศูนย์ราชการนะครับไปกันเยอะๆเรียนเชิญท่านใดว่างนะครับใกล้ๆก็ไปกำลังใจกันละกันอันนี้เขายังรายงานตัวไม่เสร็จอยู่เนี่ยป่านนี้ยังรอแจ้งข่าวหาอยู่เดี๋ยวรอเที่ยงจริงๆอีกชั่วโมงนี้ก็ต้องไปอีกสน.นั่นแหละไปชนะสงครามไปชนะสงครามก็ใกล้ๆกันก็ติดตามดูนะครับอ๋อกดหัวใจได้แล้วผมแย่เล่นครับขอโทษท่านแฟนคลับทุกท่านด้วยผมบางคนเขาอยากกดหัวใจให้ผมแต่ทีนี้เขาไม่กล้าเพราะผมไปบอกว่าถ้าใครกดหัวใจเป็นสลิมผมขอโทษนะครับเอาโอเคกลับมาได้แล้วครับปกติผมแย่เล่นครับเมื่อกี้ก็ของเงียบอ่ะผมก็เลยอยากว่าเฉยๆกดใหญ่เลยอ๋อขอบคุณครับขอบคุณรับชมจากต่างประเทศดินแดนแห่งทะเลทรายนะครับขอบคุณซาอุหรือเปล่าเมื่อวานนี้ของผมเองก็มาจากทางสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ผมก็มีนะแฟนคลับทางนั้นอยู่ต่างประเทศเมื่อวานนี้ก็ส่งกำลังใจไปเยอะมาให้กับอันนุนขอบคุณที่ยังอยู่กันนะครับมีประเด็นอะไรอยากสอบถามผมได้นะครับผมจะเล่าสู่กันฟังกันนะครับแลกเปลี่ยนกันได้นะครับยินดีด้วยความจริงนะครับไม่มีอะไรกันนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับก็ดีอ่ะอันนี้ยังอยู่ช่องคุณแผนนะครับที่คุณแผนอยู่นะครับโหจากเยอรมันก็มีโอ้สุดยอดเป็นไงครับเยอรมันอากาศสบายดีไหมเยอรมันใช่คนเมื่อคืนไหมฮะที่บอกว่าสามีเป็นสสอยู่เยอรมันเมื่อคืนนี้เหรอไม่รู้ใช่คนนี้หรือเปล่าที่บอกว่าสามีเป็นไงบ้างฮะเล่าสู่กันฟังบ้างวันนี้สภาที่เยอรมันตอนนี้เป็นไงบ้างครับได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้ดุเดือดมากก็อยากรู้เหมือนกันนะครับอัปเดตนะครับเยอรมันสบายดีนะครับถ้าไม่ดีคงไม่ไปอยู่กันใช่ไหมครับพี่น้องหมายถึงพี่น้องนะครับถ้าไม่ดีเพื่อนผมคงไม่ไปอยู่นะจากญี่ปุ่นค่ะขอบคุณครับญี่ปุ่นก็อาจารย์ดินแดนของแจ็คปวินนะครับนี่แหละไปตามรถน้องพี่คุณแผนอยู่ข้างๆผมนี่แหละครับผมยึดแล้วตอนนี้นะครับยึดแล้วผมจะไม่คืนง่ายๆให้ฟังข้อมูลข่าวสารกันบ้างครับผมไม่ได้ข้อมูลเรื่องข้อมูลผมไม่แน่นไม่ค่อยถนัดตอบไม่ได้หรอกผมตอบสนิทไม่ได้ผมคุยด่าได้อย่างเดียวไง
ผมก็ดัดด่ามากกว่าครับใช่ครับเวลา14โมงเย็นวันนี้ศูนย์ราชการนะครับกระทรวง ICT นะครับเราจะไปจัดม็อบกันที่นั่นเราจะจัดม็อบจนกว่าจะได้ตามข้อเรียกร้องนะครับคือ1นายประยุทธ์จันทร์โอชาคณะลาออก2ร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะครับนำของไอรอเข้ามาใช้3ปฏิรูปสถาบันนะครับแล้วก็หยุดคุกคามประชาชนเมื่อได้ตามข้อเรียกร้องแล้วเราจะยุติทุกอย่างผมเชื่อมั่นนะครับเด็กมีสัญญาเหมือนดีกว่าผู้ใหญ่บางคนที่ไม่รักษาสัญญาถามว่าข้อเรียกร้องทำไมเรียกร้องเยอะจังเลยนะครับเพราะเราต้องเรียกร้องเยอะๆแหละครับเพราะว่าประเทศนี้เมืองนี้มันโดนกดขี่มันเละมา88ปีถ้าวันนี้ประชาธิปไตยเปรียบเหมือนคนนะครับ88ปีก็ค่อนข้างเข้าสู่วัยชรา ถึงเวลาที่ประชาธิปไตยควรที่จะหยุดพักแล้วก็ปล่อยให้มันได้ดำเนินการให้ลูกๆหลานๆเดินก้าวหน้าไปได้แล้วนะครับประชาธิปไตยควรได้พักผ่อนนะครับ88ปีแกคงเหนื่อยน่าดูแกผ่านมากี่ยุคก็ยังไม่ได้คำว่าประชาธิปไตยที่แท้จริง88ปีถ้าเป็นนั้นแกก็คงน้อยเนื้อต่ำใจว่าอะไรอะไรก็อ้างแต่ชื่อกูผลสุดท้ายก็ยังวนอีลูปเดิมคือไม่ได้สิ่งสิทธิเสรีภาพกลับคืนมาเพราะฉะนั้นการเรียกร้องสี่ข้อไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผมมั่นใจว่าต้องทำให้ได้ถ้ามันจบก็คืออย่างที่สโลแกนบอกจบที่รุ่นเราจบกับทุกคนแล้วทุกอย่างก็จะมีสวัสดิการที่ดีคุณจะได้เห็นดินแดนนี้พัฒนาไปไกลผมมั่นใจวันนี้ถ้าประชาธิปไตยที่แท้จริงแท้ทรูของแท้เนี่ยอังกฤษก็ต้องแพ้เราจีนก็แพ้เราทุกคนแพ้เราเพราะประเทศเราจริงๆมันเจริญครับประเทศไทยไม่ใช่ไม่ดีนะครับผมบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดนะครับสำหรับผมนะครับแต่ระบบโครงสร้างมันไม่ดีถ้าวันนี้ระบบโครงสร้างดีเราจะทำอะไรได้มากมายไม่ว่าปลูกผักเราก็ปลูกได้นะครับเราเป็นประเทศที่อยู่ใจกลางเมืองพายุเราก็ไม่เข้านะครับพอมันจะเข้ามันก็ไปโดนเวียดนามไปโดนมาเลเซียไปโดนเพื่อนบ้านเราทั้งนั้นนะครับเราเป็นเกาะกลางที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าป่านนี้ระบบเราดีนะผมว่ารถไฟฟ้าอะไรเราก็จะความเร็วสูงแล้วเรามีเด็กรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่เข้าไปอยู่ในสภาไปเป็นคณะรัฐมนตรีไปเป็นที่ปรึกษาผมเชื่อมั่นว่าเราจะได้ใช้รถไฟฟ้าที่ทันสมัยถามว่าเด็กคนไทยเราเนี่ยเก่งมากเลยนะครับไอ้เกงยีนที่เราใส่เนี่ยคนไทยเราทำดีนะครับแต่แค่คนไทยเราไม่ยอมรับฝีมือคนไทยเองอันนี้มันก็น่าน้อยเนื้อต่ำใจจริงๆนะครับจริงๆยีนเราเนี่ยที่เราใส่เป็นรีวายอะไรเนี่ยคนไทยทั้งนั้นนะครับที่ทำถ้าท่านศึกษาจริงๆแต่เราแค่คนไทยเรามันไปเห่อแบรนด์เนมนะครับคือวันนี้ถ้าเราศิลปินดาราเรามาสนับสนุนคนไทยด้วยกันด้วยการใส่ผ้าไหมทำเป็นแบรนด์เนมของเราเองเพราะฉะนั้นเราจะใส่เกงยีนที่ถูกและมีคุณภาพที่ดีแล้วเราจะมีของดีนะครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันไม่ได้เป็นการฝันหรอกครับบางคนบอกเพ้อเจ้อฝันไปหรือเปล่านะครับที่เข้ามาบอกว่าฝันไปไหมผมบอกว่าเพราะคุณใช่ครับผมกำลังพูดอธิบายอยู่ว่ามันไม่ได้เป็นการฝันมันฝันจริงๆอ่ะก็คือฝันมา88ปีที่บอกครับคุณมันฝันมันไม่เป็นไปได้เพราะมันไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงไงครับถ้าเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงคุณจะจับต้องได้ทุกอย่างใช่ไหมมันไม่ใช่เพ้อฝันครับถ้าวันนี้ประชาธิปไตยแท้จริงคุณจะได้สิ่งที่คุณเห็นไอ้รถไฟฟ้าความเร็วสูงนี่ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับประเทศไทยมันรวมแบบว่าบริการทั้งหมดใช่ไหมใช่ไหมมันไม่เพ้อฝันครับผมจะบอกให้ถ้าวันนี้ประชาธิปไตยที่แท้จริงเราจะจับได้นะครับและทุกอย่างเราจะเห็นของจริงรถไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องยากเลยครับการที่มีรถไฟฟ้าจากกรุงเทพไปถึงโคราชรถไฟฟ้าไปถึงเชียงใหม่รถไฟฟ้าความเร็วสูงไปถึงเชียงรายหรือลงไปถึงสู่ใต้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปถ้าวันนี้การเมืองดีทุกอย่างดีทุกอย่างไม่มีการโดนโกงเอาไปซื้อเรือดำน้ำเรือดำน้ำถามว่าเอาไปใช้อะไรทุกวันนี้คุณเห็นไหมล่ะครับการสู้รบผมขอฝากไปแล้วกันบางคนบอกว่าเอ้าไอ้พวกเนี้ยไปตัดงบประมาณตายไม่ดีใช่ไหม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 วันนี้ผมขอคุยเรื่องกองทัพอีกหน่อยนะครับใช่แล้วถึงเวลาต้องออกจากไอ้นี่กลาสักทีนะครับผมขอพูดไปถึงงบประมาณของกองทัพบางคนบอกว่าไอ้พวกที่ไม่เห็นด้วยกองทัพเนี่ย
เดี๋ยวถ้ามีอริยศัตรูเอ่ยเพื่อนบ้านเอ่ยมาลุกลานที่ไอ้พวกนี้ถึงเวลาหายหัวไปไหนผมถามกลับไปหน่อยเถิดว่าถ้าวันนี้เรามีกองทัพเอาไม่ใช่อะไรฮะนี่ไงไม่ใช่นะไม่ได้โม้ไม่โม้เอ้าฟังฟังก่อนท่านรักนะก่อนที่ท่านจะตัดสินผมผมจะบอกไว้วันนี้ถ้าวันนี้เราคัดค้านเรื่องการซื้ออาวุธแล้วคุณบอกว่าไอ้พวกนี้ทำลายชาติไม่ยอมรักไงวันนึงถ้าเกิดเหตุการณ์โดนยึดบ้านยึดเมืองแล้วพวกนี้หายหน้าไปไหนผมถามบอกว่าวันนี้เขาไม่มีแล้วครับปืนจะมาสู้รบกันเขามีขีปนาวุธแล้วครับถ้าเขาไม่พอใจประเทศไทยเขาแค่กดอยู่บ้านเขาแล้วขอตู้มเดียวคุณไปมีทหารล้อมเลยเอาผมให้ล้อมตั้งแต่สุไหงโกลกมายันเชียงรายเอาก็ตายครับส่งแค่ขีปนาวุธมาตู้มเดี๋ยวก็พังแล้วครับประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ต้องใช้แล้วครับอาวุธทุกวันนี้อาวุธที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจอาวุธที่สำคัญที่สุดของอะไรคืออะไรคือบ้านคือเมืองคือการทำให้เจริญเติบโตบ้านไหนเมืองไหนที่ทำให้เจริญนั่นคือการที่ประสบผลสำเร็จกลายเป็นมหาอำนาจไม่งั้นจีนเขาจะปล่อยโลกมาทำไมครับไอ้โลกที่เราเป็นทุกวันนี้เพราะเขาต้องทำลายให้สหรัฐอเมริกาพังเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าจีนจะได้เป็นผู้มีอำนาจที่สุดสูงสุดคุณต้องคิดอย่างนี้ครับเปลี่ยนได้แล้วครับไอ้การสู้รบปมมือเขาไม่มีแล้วครับบ้านนี้เมืองนี้มันหมดยุคแล้วแล้วถามว่าถ้าวันนี้เขาทำจริงสู้รบจริงเราสู้ได้จริงเหรออาวุธเราใช้ได้สักกี่อย่างเอาเคยเช็คไหมครับเรือดำน้ำที่ซื้อมาเนี่ยผมถามกลับไปว่าวันนี้เรือดำน้ำได้ใช้เท่าไหร่ไอเรือเหาะไปเหาะมาก็ตกอ่ะไอนี่เหรอครับจะไปสู้รบกับเขาอ่ะไอเครื่องอะไรนะ GT ที่คุณไปตรวจสอบแล้วโดนระเบิดตายนั่นไออย่างเงี้ยเหรอครับจะไปสู้รบกับเขานอกจากไม่ได้ใช้ไม่ได้ว่าเนี่ยหาต้องไปเช่าที่เขาจอดด้วยเรือดำน้ำเนี่ยแล้วมันผมไม่อยากด่าว่าโง่อะฮะมันบ้าหรือเปล่าเราไปซื้อมืออะคุณผมซื้อมาผมไม่ว่าคุณไปซื้อมือสองมาทำพระแสงเลเซอร์อะไรล่ะแล้วมันใช้งานได้จริงๆไหมล่ะแล้วผลสุดท้ายเป็นไงปะการังคุณไปดูข่าวนะครับ IO ที่เข้ามาไปลอยเป็นปะการังเท่าไหร่อะฮะซื้อมาเสร็จร้อยล้านเอาไปเป็นทำเป็นปะการังเนี่ยเหรอครับจะมาสู้รบโอปกป้องซื้อมาเลี้ยงปลาเออคุณซื้อจะทำอะไรก็ซื้อไปแต่คุณต้องมีเหตุผลสิเอาว่าง่ายกว่าถ้ามีสมองคิดได้ดีว่าทำอะไรมีประโยชน์มากกว่านั้นไหมแล้วเศรษฐกิจทุกวันนี้มันเป็นสงครามเศรษฐกิจอ่ะเอาไปเลือกเอางบเนี่ยไปใช้ที่มีประโยชน์กว่านั้นคิดว่ามันมีไปไหนแล้วเราไอ้เพ้อฝันอ่ะมาสิหายไปไหนแล้วเราเอ้ามาพูดไหมคุณอย่าเพิ่งมานี่เอ้าตะลีมไปไหนออกมากลับไปอีกแล้วเนี่ยเอาหายไปอีกแล้วหาว่าเพ้อฝันคุณมาพูดก็แบบบ้านๆแต่ชาวบ้านอ่ะไม่ต้องอะไรมากมายเราเอาว่ามันมีอย่างอื่นที่มีประโยชน์กว่านี้ไหมที่คุณจะทำอ่ะนะเอาไปชาวบ้านเนี่ยมาว่าเพ้อฝันมาฮะว่าโม้เอาคุณมาเนี่ยผมโม้ตรงไหนเอาคุณมาเป็นข้อแบบผมเนี่ยผมจะได้ชี้แจงผมให้คุณด่าแล้วเอาแต่ผมขอความเป็นธรรมคุณชี้แจงมาผมโม้ตรงไหนผมเพ้อฝันตรงไหนคุณออกมาเพ้อฝันตรงไหนครับคุณเราคุณบอกสิคุณอย่ามาหัวเราะ555แล้วบอกเพ้อฝันเพ้อฝันในการอธิบายอ่ะมันง่ายอ่ะคือแบบชาวบ้านอ่ะเอาแบบสมองชาวบ้านคิดอ่ะมึงไม่มีอย่างอื่นที่จะทำกันแล้วเหรอที่มีประโยชน์กว่านี้อ่ะเอาแต่ผมเองอ่ะเงินในบ้านเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันเพ้อฝันตรงไหนอ่ะหมดแล้วคือถ้าเป็นเงินของคุณเองเงินในครอบครัวคุณจะใช้อะไรอย่างคุณก็ต้องเล็งหาที่มันมีประโยชน์ใช่แค่นี้เอาแบบเอางี้วันนี้ครอบครัวคุณไม่มีเงินจะซื้อข้าววันนี้ครอบครัวคุณไม่มีเงินจะซื้อกับข้าวกับปลาแต่มีคนในครอบครัวคนนึงไม่เป็นพ่อก็ดีหรือแม่ก็ดีมีเงินพันเอาผมพูดอย่างนี้สมมติวันนี้เราไปกู้เงินเขามาเนาะไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินแล้วที่บ้านพ่อหรือแม่ไปกู้เงินมาพันนึงเพื่อไปซื้อข้าวปรากฏพ่อไปซื้อบ้านหลังใหญ่โตทั้งที่ข้าวจะไม่มีจะกอกหม้อกินแล้วเนี่ยผมถามว่าอย่างนี้คุณโอเคกับพ่อไหมหรือว่าโอเคกับแม่คุณไหมหรืออยู่ดีๆแม่ไปซื้อมือถือ iPhone แม่ไปซื้อเพชรจินดามณีเอามาใหญ่โตเลยแต่กลับมาดูบ้านไม่มีข้าวจะกินแล้วผมถามกลับไปว่าคุณรู้สึกยังไงคุณจะว่าแม่คุณไหมคุณจะว่าพ่อคุณไหมเฮ้ยไปซื้อมาทำไมพ่อแม่ข้าวเราไม่มีกินหรือถ้าเราไปซื้อของไร้สาระพ่อแม่ด่าเราแล้วว่าเฮ้ยลูกมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยไปซื้ออะไรมาเนี่ยข้าวไม่มีจะกินคุณดันไปซื้อเพชรพลอยคุณดันไปซื้อเรือดำน้ำคุณไปซื้ออะไรเนี่ยผมถามกลับไปอย่างเงี้ยคุณโอเคไหมล่ะเอาคิดง่ายๆอย่างเงี้ยคงสร้างอย่างเงี้ยคุณไม่มีข้าวจะกินแล้วเนี่ยอ
ใช่ไหมนั่นบอกว่าคุณอ่านนะมันพูดเดียวกับคุณผมไม่ได้นี่เลย คืออยากอ่านเม้นก็ช่วยส่งมาด้วยนะครับฮัลโหลว่าไงครับอยู่สน.สำนักราษฎร์ไปบ่ายโมงครับก็ผมไม่เคยว่าใครนะครับก็ช่วยมาอธิบายกันนะครับคุยเหตุผลคุณไม่ใช่มาคุยแค่สั้นๆเพ้อฝันโง่ควายคือเนี่ยแล้วคุณก็มาด่าพวกผมว่าไอ้พวกเนี้ยเต็มที่ก็ได้ด่าไอ้สัตว์ไอ้ควายคุณก็ว่าพวกผมแต่พอผมคุยเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยคุณก็ไม่มีคำอื่นไม่ชังชาติก็ไม่รักเจ้าไม่รักเจ้าไม่ชังชาติชังชาติไม่รักเจ้าไอ้ล้มสถาบันอยู่วนอีหลุมเนี่ยวนกันอยู่เนี่ยวนหาอะไรเหรอไอ้ชังชาติล้มสถาบันชังชาติล้มสถาบันชังชาติอยู่ตรงเนี้ยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมประโยคอื่นพูดเป็นไหมเอายาวๆเนี่ยเอาสั้นๆเนี่ยเอาข้ออื่นเนี่ยคุณทำอะไรได้มั่งนะครับและทำไมวันนี้ต้องมาปฏิรูปสถาบันเนี่ยอันนี้ผมอธิบายอีกครั้งหนึ่งทำไมต้องปฏิรูปผมไม่อยากจะพูดอ่ะแต่มันต้องพูดอ่ะเพราะถ้ามันสำเร็จขึ้นมาพวกคุณจะเหลือแค่ชังชาติอ่ะวันหนึ่งไม่ต้องแล้วถ้าสมมติวันนี้แก้ไขมาตรานั้นสำเร็จนะผมจะบอกได้เลยพวกคุณทำอะไรไม่ได้วันๆก็คงไม่มีสองคำละเมื่อก่อนชังชาติล้มล้างชังชาติชังชาติล้มล้างต่อไปนี้ก็ชังชาติ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 ใช่ปะชังชาติ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 แล้วก็ชังชาติเพราะมันไม่มีอะไรจะเล่นแล้วไงถ้ามันแก้สำเร็จมันก็เหลือคำเดียวชังชาติเพราะวันนี้มันยังได้ใช้สองคำไงถ้าวันนี้แก้ปฏิรูปสภาบ้านเรียบร้อยก็จะเหลือชังชาติ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 แล้วก็ชังชาติชังชาติชังชาติแล้วก็ชังชาติชังชาติชังชาติแล้วก็ชังชาติชังชาติชังชาติตื่นเช้าตื่นเช้ามาชังชาติบ่ายมาชังชาติเช้าสายบ่ายเย็นชังชาติวันดีคืนดีนึกสนุกขึ้นมาก็อ้าวมึงไม่รักประเทศไทยมึงก็ออกจากบ้านกูไปอ้าวกูถามว่าอ้าวแล้วคืนที่กูอยู่บ้านมึงหรืออย่างไรคอนโดคุณจ่ายให้ผมหรอค่าน้ำค่าไฟผมก็ยังควักจ่ายเองเออถ้าคุณเอาเงินมาให้ผมแล้วผมจะพี่นอบท็อปไทม์เลยคนดีผมจะอวยพรลำให้เลยพ่อมหาจำรูนพ่อพระแม่หลวงโอ้ขอบคุณผมเป็นบุญคุณเหลือเกินต้องมาจ่ายความขึ้นหน้าถึงไหนแล้วในตอนนี้กำลังคุยมันๆเนี่ยความขึ้นหน้ากำลังออกหมายไปสำหรับมึงความขึ้นหน้าตลอดอย่าจะลืมอย่าจะลืมเพื่อนออกอย่าจะลืมว่าเพื่อนความขึ้นหน้าคือตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังออกคือตอนนี้มันอย่าใช้คำว่าสว่างเลยครับมันจ้าไปไม่รู้จะจ้ายังไงแล้วครับพี่น้องที่เขารู้เรื่องทั้งหลายไม่ได้จำเขามาพูดจำใครละเอาจำเขามาพูดดีละถ้าได้อยู่ที่จำเอาประโยคไหนผมจำเขามาเอ้าไอ้พวกชังชาติอะเหรอที่บอกอ่ะอ๋ออันนั้นผมเห็นด้วยว่าอกรีครับจำขอมาพูดเพราะมันพูดได้แค่สองคำอะชังชาติล้มสถาบันชังชาติล้มสถาบันสถาบันชังชาติอยู่เนี่ยแหละครับเช้าตื่นมาก็ชังชาติบ่ายมาก็ล้มสถาบันพอเย็นมาเอาชังชาติกลับบ้านไล่ออกจากบ้านเฉยเลยเอาเนี่ยใช่ครับเขาจำมาเขาพูดได้แค่นั้นแหละครับมันท่องมาเออถ้าคุณสม ผมโต๊ะสูงเลยนะพูดอย่างนี้ใช่ไหมฮะผมหมายถึงถูกต้องใช่ไหมฮะเมื่อก่อนมันก็มีประโยคนะมันเลยมาแล้วใช่ไหมเขาไม่พูดกันแล้วน่ะเผาบ้านเผาเมืองน่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินแล้วไม่พูดแล้วเผาบ้านเผาเมืองเลิกอะไรไปเลยเดี๋ยวนี้โอ้โหขอบคุณมากมีน้ำมาเห็นผมคุยเยอะเติมน้ำเดี๋ยวนี้ไม่เผาบ้านเผาเมืองแล้วนะน้ำออกไปโอ่งแล้วตอนสลิมน้ำออกไปโอ่งแล้วเผาบ้านเผาเมืองก็ใช่ไงเปิดหน้ามาขนาดนี้แล้วไม่ต้องปิดแล้วไม่ต้องเหนียมอายกันแล้วเอาขนาดนี้แล้วอ่ะไปข้างหน้าของทางต่อ10:00 นบ่าย10:00 นะข้างหน้าของทางแล้วผมขอฝากไอ้สลิมหรือ IO ทั้งหลายคุณเป็นคนจริงคุณก็ใช้รูปเนี่ยเปิดหน้าตายงี้มาเลยไม่ต้องไปใช้หรอกตุ๊กตาไม่ต้องไปใช้ภูเขาไม่ต้องไปใช้แม่น้ำคุณอย่างงี้มันไม่อายเลยครับศักดิ์ศรีแล้วก็มีคุณก็มีสมองเนาะคนเรามีสมองเนาะเพราะฉะนั้นก็มีความคิดผมไลฟ์สดผมใช้รูปตัวจริงเลยทุกคนมีสมองทุกคนมีเสรีภาพทุกคนมีความคิดเพราะฉะนั้นเวลาสู้ก็สู้ด้วยหน้าจะได้รู้กันว่าคุณเป็นนักการตายอย่างไรนะครับชัดเจนอันนี้ดี
ผมรู้สึกผมทัวร์เปรียบนานแล้วเนี่ยผมไลฟ์สดก็ดูในเฟซเห็นเธอที่ไหนเนี่ยก็จะจำได้เลยนะไม่ต้องมาไอ้นี่แล้วกันนะครับมาตะโกนด่าผมมีอะไรก็เวลาไลฟ์ก็มาคุยกันในนี้ครับไม่ต้องไปโจมตีรับหลังไม่เอานะครับศักดิ์ศรีครับมีไหมครับศักดิ์ศรีนะครับไม่ต้องไปสักขาวดำล่ะนะครับศักดิ์ศรีมีไหมถ้าศักดิ์ศรีมีก็มาคุยกันในนี้ครับไม่ต้องไปนอกรอบไอเตะหมาด่าแม่แจ็คทำร้ายเด็กเยาวชนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครับคนที่มีศักดิ์ศรีจริงครับคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความยิ่งใหญ่เป็นนักสู้อ่ะนักเลงอ่ะนักเลงตัวจริงเขาเป็นอย่างเงี้ยครับพูดกันตรงๆไม่มีแล้วครับไปนอกรอบอ่ะครับไอพวกทำนอกรอบกลางพวกเยอะเนี่ยชาวบ้านผมเรียกหมาครับหมาเนี่ยเวลามันเห่าเนี่ยถ้าเราคึงขังจริงมันหนีครับแต่พอเราทำเป็นนิ่ง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 เห่า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 อยู่นั่นแหละฮะพอแงนไปทีก็หยุดทีหนึ่งแล้วก็ยืนเห่าอย่าทำตัวเป็นหมานะครับเราเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็คุยกันตรงๆนะครับก็ใช่ไงครับแค่ชังชาติกับรถสถาบันมีแค่สองคำแล้วตอนนี้ฮะเมื่อก่อนเผาอะฮะพอพูดไปพูดมาเผาอยู่นั่นเผามานี่สารเผาไหม้ไปเลยสารวิเคราะห์แล้วว่าไม่ได้เผาพอสารวินิจฉัยว่าไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองคุณก็เลยทำไม่ได้ไงเพราะคำตัดสินมันสิ้นสุดแล้วใช่หรือไม่ก็เลยจบแล้วมันก็เลยจบเลยไงเพราะว่าสารยกฟ้องไปแล้วคดีนั้นอ้าวผมถามย้อนกลับไปแหมพูดเรื่องนี้ขึ้นอีกละ วันนั้นเป็นวันสลายคนกำลังหนีกำลังตายเข้าวัดก็โดนยิงนาทีนั้นผมถามจริงๆถ้าเขาจ้างคุณล้านหนึ่งแล้วให้ไปเผาเนี่ยคุณเอาไหมล่ะข้างในเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารทั้งนั้นทหารไม่ใช่ตำรวจเลยเป็นทหารมีอาวุธเนี่ยไอ้รถดับเพลิงเนี่ยเข้าไปจะดับไฟอ่ะโดนไล่ออกมาเพราะมีปืนอยู่ข้างในผมถามว่าผมให้10ล้านแล้วคุณเข้าไปวินาทีนั้นไปเผาใครจะกล้าเอาชีวิตไปเสี่ยงตายแน่นอนครับถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันถูกหรือไม่ถ้าไม่ใช่ทหารถ้าไม่ใช่คนในเครื่องแบบถ้าไม่ใช่ใช้ชุดดำคุณบอกว่าใช้ชุดดำคือคนเสื้อแดงที่ใส่ชุดดำผมถามว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วมันเข้าไปได้ไงอ่ะอันนี้ให้คิดกันเล่นๆนะคิดดูว่ามันยิงจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นเราคิดกันดูอันนี้คือคุณจะบอกว่าแต่ถ้าเอาเรื่องจริงแล้วไอ้นั่นมันถือถังดับเพลิงเนี่ยหลักฐานชัดเจนเจ้าของเซ็นทรัลเองก็ออกมาให้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปได้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปแล้วเนี่ยข่าวสารมีเยอะแยะคุณหันไปดูมั่งนะครับไม่ต้องให้พูดเยอะแยะไม่แล้วหลักฐานมีรูปหลักฐานเนี่ยมันยังมีอยู่ในชั้นเจนนะครับสายเขาก็เอาไปพิจารณาด้วยแล้วเป็นไงล่ะครับชายชุดดำที่คุณกล่าวหาเขาคุณจับได้สักตัวหรือยังล่ะครับเขาคือใครคุณไปจับได้หรือยังครับที่ไปกล่าวหาว่าเขาเผาแล้วไอ้คนนั้นที่ถูกกล่าวหาน่ะมันถือทำดับเพลิงไม่ใช่ถังแก๊สรูปภาพนี้มันจะเอาอย่างนี้กันเหรอบ้านนี้เมืองนี้ก็ใช่ไงครับผมเลยบอกไงครับว่านาทีนั้นน่ะคุณจะกล้าหรือไม่นาทีความเป็นความตายขนาดที่หมายจะเอาชีวิตบางคนก็โดนยิงหัวบางคนก็โดนยิงท้องยิงจนตายแล้วตายเล่าศพ1ไปรับศพ2ศพ2ไปรับศพ3ตายกันแล้วตายกันเล่าในวัดปทุมที่เขาบอกอะฮะคน1ตายคน2เข้าไปคน2ตายคน3เข้าไปช่วยเพื่อนคน3ตายคน4เข้าไปช่วยเพื่อนคน4ตายคน4เข้าไปช่วยคน5เข้าไปช่วยเพื่อนคน5ตายแล้วมีน้ำหน้าที่ไหนจะไปเผานาทีนั้นนะครับแล้วเจ้าของห้างบอกของหายด้วยในนั้นน่ะไปคนเอาตอนไหนของผมถามกลับไปว่านาทีนั้นใครจะมีเวลาไปเผาอะครับเผาเพื่อประท้วงเพื่อต่อต้านอย่างนั้นเหรอครับมันเป็นไปไม่ได้เลยครับปืนจริงนะครับที่ยิงนะกระสุนจริงนะครับตายจริงนะจริงแล้วก็ตายจริงนะครับผมก็เลยจ้างไอ้พวกที่มาเดี๋ยวผมจะจ้างมากแต่ผมมีปืนนะครับและให้คุณไปเผาให้ผมเอาไหมล่ะเดี๋ยวผมจะทำให้ผมยอมอ้าวเดิมพันชีวิตเลยอ่ะแต่ผมจะยิงชายชุดดำเข้าถ้ำไงยังไงแล้วเป็นไงล่ะครับชายชุดดำกระโดดเข้าไปฝังเจ้าหน้าที่ได้ไงล่ะเอ้าผมพูดอย่างนี้ทั้งที่เจ้าหน้าที่เข้าไม่ได้เลยแหมยิงกันสนุกสนานเลยวันนั้นอ่ะคลิปเยอะแยะคุณไปดูสิตอนนี้มันก็ยังมีอยู่แต่ตอนนี้สบายใจชายชุดดำมันอยู่กับเราหมดแล้วเราคงดูสีใส่กันเป็นสีดำตอนนี้ดีนะว่าวันนี้น้องๆนักศึกษาแกผ่านมา10ปีแล้วแกรู้เรื่องแล้วใช่ไหมถ้า10ปีแล้วมันละย้อนไปเนี่ยใส่กันเต็มทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยโดนกล่าวหาเป็นโอ้โหมันปากสลิ่มล่ะครับทีนี้ใส่ดำใส่ขาวกันสนุกสนานนะครับเนี่ยเราดูใครชุดดำตัวจริงไม่ไปไหนใส่แต่ดำมันเป็นอะไรกันนักกันหนาครับวันนี้เมืองนี้เอาให้สนุกสนานกันบ้านนี้เมืองนี้เสื้อผ้าผมเนี่ย
แค่พูด2ชั่วโมงสลิมนี้หมดเลยเว้ยเอาเรื่องที่น้องท้องถูกทำร้ายที่มอรามก่อนว่าจับคนทำร้ายน้องได้ดียังใช่ครับโอ้ยไม่ได้หรอกครับก็ผมบอกแล้วไงใส่เสื้อเหลืองแล้วชูไว้ไม่จะจับไม่ได้ไม่จับใส่เสื้อเหลืองใช้คำนี้ไม่จับแล้วชูธงชาติจะจับไม่ได้ต่อไปนี้นะครับใครจะทำอะไรใส่เสื้อเหลืองชูธงชาติไว้แล้วคุณจะรอดทุกคดีเอ้าพระรอดก็ช่วยคุณไม่เท่านี้แล้วกันเอ้าผมการันตีอ่ะคุณใส่พระรอดก็ยังช่วยกับการใส่เสื้อเหลืองแล้วบอกว่าผมรักชาตินะผมทำร้ายเพราะผมรับไม่ได้ไอ้พวกชังชาติเนี่ยรับรองคุณรอดยิ่งกว่าใส่พระรอดเอ้าผมพูดอย่างงี้เอาอย่างงี้แล้วกันพระรอดก็ช่วยคุณไม่ได้เอ้าว่าศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนก็ช่วยไม่ได้เอ้าวันนี้เสื้อเหลืองศักดิ์สิทธิ์กว่าอีกนะเอ้าเดินลงกระทิงแดงใช่มั้ยตบเด็กยังรับบริจาคเสื้อเหลืองมาช่วยค่าปรับเลยที่เดิมเขาจะมาช่วยเลยแล้วถามว่าวันนี้อ่ะถ้ามันโอเคจริงอ่ะไม่ต้องหรอกครับคนมันด้วยใจใส่สีอะไรก็รักครับออกไปเต็มแล้วครับเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพชัดเจนแล้วขอบคุณที่เข้ามาแล้วคนที่รับฟังเราแล้วรู้สึกคุณคิดไปผมให้ท่านคิดกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับคิดกลับไปว่าวันนี้มันยุติธรรมจริงหรือไม่นะครับบ้านนี้เมืองนี้มันยังอยู่ในมาตรฐานเดียวกันจริงหรืออีกฝ่ายกระทำอะไรก็ได้อีกฝ่ายนึงทำอะไรก็ผิดอ้าวลงมาแล้วหนึ่งท่านนะครับคนแรกจบไปแล้วคดีแรกเราไปคนละห้องกันนะครับลุงทองก็ลงมาแล้วนะครับเป็นคดีที่แปลกประหลาดครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายแจกอาหารตักไอติมแจกอะไรก็แล้วแต่ผิดหมดก็บอกแล้วแค่ใส่เสื้อเหลืองก็รอดก็ดันไปไม่เชื่อลั่นใส่เสื้อดำกันอยู่นั่นแหละถ้าเราเปลี่ยนเป็นความจริงหน่อยนะใส่เสื้อเหลืองก็ได้ที่จริงแล้วผมยังอยากทำเลยครับอันนี้ผมไม่ได้ปั่นนะผมอยากใส่ชุดเหลืองให้แม่งให้เป็นเลยพอไปถึงปุ๊บชู3นิ้วว่ะพี่น้องโอ้โหมันจะสนุกสนานขนาดไหนเอ้าเอ๊ะหรือเราจะทำดีไหมวะผมกำลังคิดอยู่ว่านนทบุรีจะเอาอย่างนี้ดีไหมนัดใส่เสื้อเหลืองสักวันนึงเออนัดใส่เสื้อเหลืองแล้วก็ยกมาแต่อย่าไปบอกใครถ้าไม่บอกใครบอกแค่พวกเราว่าใส่เสื้อเหลืองไว้เอานะถ้าใครถามบอกเฮ้ยอย่าใส่อย่าใส่เอ้ยเอานะมึงเชื่อเด็กเขาเอาสักคนนึงเอาผมดูเสียงตอบรับจะเป็นยังไงผมว่าสนุกอะเฮ้ยผมว่าน่าทำนะใส่เสื้อเหลืองไม่พอใส่เสื้อเหลืองควรจะงงอะฮะผมว่างงจริงๆเออน่าทำนะวันนี้เราไปแล้วไอ้คนยื่นหนังสือเนี่ยขอเป็นคนที่ไม่เคยมาแบบไม่เคยออกสื่ออะแล้วใส่เสื้อเหลืองแล้วไปยื่นบอกว่าจะใช้สถานที่สักทีสิอ้าวผมว่าสนุกงานเนี้ยพอเข้าไปปราศัยหัวข้อบอกอ๋อคุยเรื่องรักชาติรักชาติบอกว่าพอให้ปาร์คได้เท่านั้นแหละโอ้โหสนุกละพี่น้องที่เคารพรักใส่ซ้อนเลยดีกว่าพอเข้าหอประชุมได้ปุ๊บเราถอดเสื้อเลยดีไหมฮะเอาเสื้อเหลืองทิ้งเหมือนที่แบบวันนั้นอะที่ผมดูอะพอขึ้นBSมันถอดเสื้อเหลืองทิ้งแล้วจบงานแล้วเตะทิ้งเลยน่าจะสนุกนะครับแต่อันนั้นขอตำหนินะมันคุณทิ้งขยะไม่ถูกที่เอออับอายอ่ะคนระวังอะไรนะความสะอาดถอดทิ้งเลยนะขอตำหนินะคุณทิ้งขยะไม่ถูกที่โอ้ยโอ้ยถอดทิ้งเลยพูดถึงเรื่องพระกราบไหว้ไอ้หัวร้านบ้างลูกได้ขอประเทศตีนก็เลยอ๋ออันนี้ก็รู้สึกว่ามันมีอำนาจบารมีนะจริงๆคำว่าอิสระเนี่ยแกพ้นจากสภาพแล้วไม่ใช่หรอตอนนี้อิสระไปเพื่อแกคือคุณสุวิทย์นะครับตอนนี้แต่ผมก็ไม่ได้เข้าใจนะครับคนที่ไปกราบไหว้แกเนี่ยเขาจะชื่นชอบก็ได้ไม่เป็นไรเอ้าแล้วแต่ไม่สิทธิเสรีภาพของคุณถ้าคุณยังคิดว่าเป็นพระอยู่ก็กราบไปเถอะนะครับแต่คนที่มีสติสัมปัญญาชยะที่ดีเนี่ยมีสมองเนี่ยเขาจะคิดได้ครับว่านั่นคือแค่ชายใส่ชุดขาวแล้วคุณก็ใช้คำผิดนะรับไม่ได้ใช้คำว่าคุณสุวิทย์ไอ้สุวิทย์อ่ะให้มันไอ้สุวิทย์มันไม่คุณหรอกนะมึงก็คนธรรมดาเนี่ยเนี่ยโดนจับศึกไปแล้วเนี่ยมึงไอ้สุวิทย์เออมึงไอ้สุวิทย์ร้อนบ้าเพราะฉะนั้นไม่เหมาะกับคำว่าคุณร้อนบ้าแล้วตอนนี้ไม่ร้อนคุณจะทำอะไรก็ทำได้แต่คุณที่กราบไหว้คุณต้องมีสตินะครับว่าเขาคือคนธรรมดาแล้วเขาโดนถอนออกแล้วเขาไม่ใช่พระแล้วคุณไปดูสิว่าเขาโดนออกจากไหนแล้วโดนออกจากสงฆ์แล้วหรือยังนะครับมีสติ
แล้วเงินเอาไปไหนล่ะครับคุณอย่าคุณ IO ทั้งหลายคุณสลิมทั้งหลายคุณฟังผมอีกครั้งนึงเอาของขึ้นอีกแล้วคุณฟังผมอีกรอบนึงนะครับไม่เข็ดหรอครับกับสุเทพเทือกสุบรรณแม้วันงานนั้นผมเห็นสนุกสนานแจกเงินกันจ่ายเงินกันโอ้โหเอามันเรียบร้อยแล้วครับคุณโดนแกงอีกรอบนะครับไม่ใช่นักศึกษาแกงครับคุณโดนสวิตแกงเรียบร้อยครับใส่กันสนุกโอ้โหเต็มถุงเลยผมเห็นแหมคนเรามันจะโง่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้ยังไงผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับแล้ววันนั้นเป็นพระราชพิธีไม่ใช่หรอครับมันเหมาะหรือไม่ไอคนที่ยื่นใส่น่ะคุณว่ามันเหมาะหรอจริงๆคุณต้องอยู่เรียบร้อยนะครับวันนั้นมันมีพระราชดำเนินมีการเสด็จรับเสด็จการที่เรารับเสด็จเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนในหลวงราชการของเราเนี่ยเราจะนั่งเพียบเรียบร้อยรอพระองค์ทรงผ่านมาถูกไหมฮะเราจะไม่มีการมาจับเงินถืออะไรกันช่วงพิธีมันไม่มีทางอะฮะมันดูไม่ศักดิ์สิทธิ์มันดูไม่สง่างามแต่วันนั้นคุณทำได้อย่างไรเนี่ยคุณจะไม่บอกด้วยว่าในหลวงสู้ๆแล้วคุณจะไม่ควรเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าคำว่าที่เขาใช้คำว่าอิสระเขาบอกว่าเป็นพระมีความคิดอิสระก็คือเสรีก็เลยตั้งแกว่าพุทธอิสระนะครับแกก็เลยใช้คำว่าแกอิสระนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้มันสมองนะครับข่าวตอนนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสลิมวันนั้นคุณเอาเงินคุณไปร่วมด้วยปะครับคนที่ยังอยู่ในเฟซคุณพี่คุณแผนผมเนี่ยวันนั้นผมขอถามหน่อยว่าคุณไปร่วมคุณโพสต์มาหน่อยว่าร่วมกับไม่ร่วมผมจะได้รู้จะได้คุยกันถูกผมก็อยากรู้วันนั้นในพิธีเพราะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผมอยากถามว่าคุณได้ใส่ไปเท่าไหร่ผมอยากรู้จริงๆและหรือว่าคุณได้ตั้งใจจิตอะไรหรือเปล่านะครับผมอยากรู้อันนี้เราสู่กันฟังได้นะครับคนที่ไปวันร่วมงานวันนั้นผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เพราะผมไม่กล้าเข้าไปครับผมกลัวหน้าผมโหลแล้วตอนนี้หน้าเข้าไปน่าจะโดนไม่น่าขนาดเต้มงคลกิจอ่ะเอ้าเรื่องเต้อ่ะแกเข้าไปในฐานะแกเป็นส.ส.แกโดนโหอ่ะแล้วสนุกสนานเข้าไปใหญ่เลยบอกว่ามีคนแก่คนนึงอ่ะได้ฟังไหมฮะทุกท่านน่าจะได้ฟังคลิปนี้คนแก่บอกว่าไอ้พวกนี้ต้องใช้เลือดอะไรโอ้โหสุดยอดสุดติ่งเลยบอกคุยไม่รู้เรื่องต้องใช้กำลังเอาแล้วเนี่ยเหรอครับม็อบผู้ดีครับม็อบสันติของคุณนะครับม็อบจันทามโอ้ยแล้วพูดมาได้ไงว่าเรื่องอะไรนะต้องมีเรื่องคือต้องหัวล่างข้างแตกอ่ะท้าตีท้าต่อยอ่ะแล้วไล่เต้มงคลกินออกอ่ะอะไรฮะ3ชั่วโมงแล้วจะเข้า3แล้วไม่คุยกับไอ้นี่เขามีคอมเมนต์มาผมก็คุยกับคอมเมนต์นี่แหละเขาเป็นไงน้องเขาพูดไปก็นั่งฟังอยู่เดี๋ยวผมก็ไลฟ์อย่างนี้แหละบางทีผมก็นั่งคุยไม่มีอะไรหรอกแต่ตาแผนด่าไม่ทันคนดูกี่คนทันกว่ายังทันอยู่อย่างนี้มันก็น่าคุยถ้าคนดูเยอะคือเขาอยากรู้มีเหตุการณ์อะไรอ่ะผมไลฟ์ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเข้ามาเพราะอยากรู้เพราะผมจะไปที่ชุมนุมเรื่อยไงสมาคมไลฟ์จากพี่ชุมนุมจริงหรอค้านี่คืออะไรครับอันนี้บอกเล่าสู่กันฟังนิดนึงรักขึ้นทุกปีพระไหว้คนทหารคุมประเทศอ่ะครับวันนั้นก็มานั่งรอนี่ก็คุยไปไม่มีอะไรก็คุยไปเขาก็โอเคอ่ะเขาก็ไม่อยากให้เราปิดหรอกตามสถานการณ์เขาอยากรู้ไงอยากรู้ความเคลื่อนไหวเขาอยากให้เรื่องเปลี่ยนใจแล้ววันนั้นขี่รถจากสน.ที่ตามไปนู่นเขาจะไม่ให้ปิดเลยมึงกระป๋ายกันบนรถคือถ้าเข้ามาในนี้พอฟังแล้วคุณคิดว่ามันไม่มีความยุติธรรมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วผมเชื่อมั่นนะครับคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามผมเนี่ยถ้าเขามีเหตุผลและท่านผมเชื่อมั่นจริงๆเพราะผมก็มีเพื่อนสลิมผมมีญาติที่เป็นสลิมผมมีพี่น้องผมที่เคยเป็นสลิมไอ้พวกนี้น่ากลัวกว่าผมอีกนะครับไอ้พวกนี้พอมันรู้ว่ามันโกรธครับพอโกรธแล้วมันไม่กลับเลยนะครับเขาเรียกว่าตื่นแล้วตื่นเลยอ่ะแล้วเขาเป็นคนที่ด่าแรงกว่าผมอีกนะโอ้กูเสียได้กูโง่ขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยแล้วโอ้โจมตีรัฐบาลหนักกว่าผมอีกนะว่าผมรุนแรงใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยเขาด่าหนักกว่าผมจนผมต้องบอกพี่ใจเย็นๆใจเย็นๆผมพูดจริงๆนะผมไม่พูดเล่นคือคนมันมีพี่คนหนึ่งอ่ะผมเล่าเลยแล้วกันผมเคยคุยพี่คนเนี้ยแกเคยไปร่วมม็อบกปศแกบอกว่าไอ้ล้างเลือดที่เซ็นทราไอเซ็นท่านตอนนั้นอะที่มันมีคลิปนึงขอความสุขของไทยจงกลับคืนมาน่ะช่วงนั้นแกไปขวาดแกไปช่วยล้างแกไปช่วยทำอะไรเชื่อไหมครับ
แกฟังผ่านไปไม่เกิน10ปีแกกลับมาอยู่ฝั่งนี้โอ้แกรู้ว่ามันดักแกด่าชิบหายไปป่วงทุกวันนี้แกอยู่สถานีทางฝ่ายประชาธิปไตยแกบอกว่าเงินเดือนน้อยพี่ก็เอาแต่พี่หมั่นไส้ไอ้สุเทพเทือกสุบรรณซะแล้วสิอย่างเงี้ยก็มีนะครับแกโกรธย้อนหลังว่ามันโกรธย้อนหลังไปเป็นเครื่องมือมันได้ไงหลอกมันเพื่อนพี่ก็เหมือนกันก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกสลิ่มถือว่าเป็นคนส่วนน้อยของประเทศแล้วใช่เห็นไหมน้อยลงเพราะว่าเห็นไหมอู้มันเอาคนออกอ๋อใช่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 จำได้เราจำได้คำนี้เราจำได้เราจำได้ขอบใจขอบคุณมันบอกต้องนองเลือดถึงจะจบมันบอกต้องนองเลือดถึงจะจบอันนี้เราจำได้จำได้ประโยคนี้เราจำได้ขอบใจขอบคุณเนี่ยคำเนี้ยคำว่าคุยอะไรนะมันต้องนองเลือดถึงจะจบโอ้ขอบคุณขอบคุณขอบใจจริงๆขอบใจเก่งเราจําได้คํานี้เราจําได้จริงๆจําได้ว่าพูดวันนั้นคุณพูดอย่างงี้สําหรับคนที่คอมเมนต์มานะครับขอบใจเก่งมากคนที่ถือโบขาวออกยังโบขาวคืออะไรครับไม่ทันโบขาวนี่คืออะไรช่วยบางทีต้องเปิดประเด็นให้ผมหน่อยนะไอ้เพนวินเค้าปลูกตอนแรกๆอ่ะไอ้อะไรตอนนี้คือในคุกอัปเดตเนาะในคุกคดีการเมืองนักโทษการเมืองที่ล่าสุด นะครับที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยตอนนี้ออกหมดแล้วถึงผู้ต้องขังแล้วก็เอาครบแล้วเนาะตอนนี้ออกมาหมดแล้วนะก็คือเหลือกำลังจะเข้านี่แหละก็จริงๆก็ต้องจะให้อ้าวล่าสุดพี่ผมดังอีกแล้วเนี่ยไทยรัฐลงไล่ผู้กำกับสภ.เมืองนนท์นายชินวัฒน์จันทร์กระจ่างแกนนำคือขายคนรุ่นใหม่นนทบุรีพร้อมนักเรียนนักศึกษาร่วมตัวตั้งเตาเผาถ่านพริก116เม็ดเกลือ116กรัมเผารูปพันตำรวจเอกศรีหเดชสากกแก้วผู้กำกับสภ.เมืองนนท์สาบแจ้งที่ออกหมายจับมาตรา116ดำเนินคดีแกนนำที่ปราศัยโจมตีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่หน้าสภ.เมืองนนท์โอ้วันนี้ไม่ธรรมดาพี่ชายผมดังลงหนังสือพิมพ์เรียบร้อยแต่ดีนั้นไม่มีรูปผมอันนี้เมื่อวานนี้ใช่ไหมใช่เพราะเมื่อวานผมเป็นสื่อนะครับผมเมื่อวานเขาก็มีจัดม็อบที่นั่นเหรอมีเขามีทุกวันแล้วเขามีที่ท่าพระไม่ใช่เหรอมีอันนั้นม็อบใหญ่ของผมมันเป็นม็อบที่ทำเพื่อไล่เฉยๆเป็นสัญลักษณ์ไอ้เมื่อวานนี้เหรอทำคู่กันใช่ไหมน้องผู้ชายที่ถือโบขาวน้องที่ถือโบขาวที่โอ้ยอันนั้นจบแล้วผมว่าไม่มีอะไรที่ไปผูกโบขาววันนั้นค่ำคืนนั้นที่ไปกราบไหว้เสร็จแล้วเอาโบขาววางไว้จะให้เจ้าหน้าที่แล้วโดนจับรวบอ๋อน่าจะออกแล้วนะครับวันที่16ใช่ไหมน่าจะออกแล้วผมว่าออกแล้วไม่มีแล้วไอ้อย่างนั้นอ่ะผมว่าไม่ใช่ประเด็นเพราะพวกนี้จะขังไม่เกินวัน2วันแล้วก็ปล่อยคือหมายว่าทำเป็นเชิงสัญลักษณ์เอาใจนายอ่ะพูดง่ายๆมันไม่ได้มีเป็นพิธีมันไม่ได้เป็นคดีร้ายแรงเลยมันจะร้ายแรงเฉพาะพวกแกนนำเนี่ยแกนนำที่จะดูก็จะพวกพินกุ้นลุงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยทานหน้าหัวก็ปล่อยพวกนั้นแต่ไอ้พวกที่ไปพี่พอเถอะครับขอร้องอย่าทำร้ายแล้วโดนกระชุดลากเข้าไปขังเนี่ยพวกนี้อยู่ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งก็แต่พวกนี้เขาจะอยู่ดีนะครับไม่ได้เข้าคุกคือไปตชด.ที่หนึ่งก็เอาไปกินไปอยู่แต่มันน่าเบื่อแค่ว่าไปไหนไม่ได้แค่นั้นเองแต่จริงๆที่ข้างในอ่ะเย็นนอนมีที่นอนมีขนมเขาบอกว่ามีพิซซ่ามีอะไรเอานั่นแน่สลิมอิจฉาละสิพอพูดอย่างนี้อยากเข้าไปมั่งสิเออฮะอ่ะผมเยาะเย้ยเลยแล้วกันอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เอ้าเขาเข้าไปตอนนี้หนึ่งเขามีแอร์มีที่นอนให้มีพิซซ่าเลี้ยงอย่างดีสนใจไหมล่ะนั่นแน่อิจฉาละสิเอาสักคดีไหมล่ะจะได้ประกาศพรก.ฉุกเฉินร้ายแรงอีกรอบนึงจริงๆก็อยากประกาศอีกรอบนะครับคุณประยุทธ์แต่แกกลัวว่าเดี๋ยวพวกจะไปทุกอย่างที่ทำมันเหมือนมันลายตัวเองทุกคนออกหมดแล้วฟอร์ซแดงก็ออกหมดแล้วไม่มีครับผมบอกแล้วไงว่าถ้าไม่ใช่ระดับใหญ่ขนาดระดับใหญ่ยังได้ออกไอ้พวกนี้ระดับย่อยได้ออกแน่นอนไม่มีอะไรหรอกครับพี่น้องที่เขารับทั้งหลายอะไรก็มีแต่เสียแหละขอให้มายุตอนนี้มึงต้องคิดหรอกคือสิ่งเดียวบ้านเมืองนี้อ่ะไม่ต้องมาบอกว่าถอยแล้วครับผมถอยแล้วคุณไม่ต้องถอยครับคุณประยุทธ์คุณแค่ลาออกทั้งคณะคุณแค่แก้รัฐธรรมนูญใหม่เอา250ออกไปแล้วคุณมาเลือกตั้งใหม่อีกครั้งนึงคุณมาอย่างนั้นอ่ะโอเคพวกผมรับได้แต่ไม่ใช่เอาสวมาแต่งตั้ง250เสียงแล้วคุณมาบอกว่าผมก็เป็นเสียงส่วนใหญ่เอาก็250ต่อ0เนี่ยถามว่าเสียงส่วนใหญ่จริงหรือไม่คุณมีแต้มนำอยู่แล้ว250แต่คนอื่นเขาพรรคอื่นเนี่ยคือโบเลยนะครับเป็น0เลยครับ
แล้วโอ้โหสวออกมาประดานหน้ากันพูดสนุกสนานผมไม่เคยเลือกผมเป็นกลางผมตรงไปตรงมาไม่เคยคิดจะเลือกประยุทธ์เป็นไงล่ะคลิปเก่าไปดูไล่ดูสิมันมีคลิปหนึ่งแต่ผมจำไม่ได้ใครทำน่ารักมากพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์250คนเลือกประยุทธ์จันทร์โอชา250เสียงไม่ขาดอันนี้ข้อมูลนี้ผิดนะใช่ไหมไม่แน่ใจเลือก249อ๋อ249เหรอเป็นประธานสวคนหนึ่งก็คือในฐานะประธานไม่ใครครับคนนั้นพรเพชรเหรอไม่รู้แต่ประธานคนหนึ่งที่ไม่ออกเสียงอ๋อไม่ได้ออกเสียงเลือกไป249ไม่แต่ก็เอานะจริงๆแกมันน่าเกลียดไงที่ประธานจะไปพูดมันไม่มีอ่ะก็เลยงดออกเสียงจริงจริงยังไงก็ของมันจะดีจริงๆถ้าวันนั้นประธานคนนั้นแกเลือกได้แกคงเลือกไม่ผมน่าเกลียดไงเป็นประธานแล้วจะไปโหวตนะไม่มันมีพอเหตุการณ์นั้นผ่านมาผมจะเล่าให้ฟังอาจบางคนไม่รู้ตามข่าวมันมีวันนึงพรเพชรนี่แหละหรืออะไรโหวตให้เลยอ่ะมันมีคดีใหม่เนี่ยที่มาล่าสุดผมไม่ได้รู้การโหวตนายกใช่โหวตนายกแต่แกคงไม่ตอนนั้นแกจะคิดว่ามันน่าเกลียดอ๋อไม่ใช่พรเพชรขอโทษขอถอนคำพูดของพรเพชรโอเคไม่รู้ล่าสุดประชุมสภาเนี่ยประธานชื่ออะไรนะชื่ออะไรของพรรคภูมิใจไทยอ่ะโหวตให้เลยอันนั้นโหวตกฎหมายโหวตอะไรนะไม่รู้ผมงงมากเลยเพราะเปิดสภามาเอาตั้งแต่ผมติดตามการเมือง20กว่าปีไม่เคยมีครับประธานคนไหนกล้าพูดแต่มีประธานคนนึงครับพรรคภูมิใจไทยอ่ะชื่ออะไรนะหน้าออกลิงๆอ่ะโดยมารยาทประธานเขาจะไม่โหวตแต่หน้าลิงๆอ่ะผมไม่แน่ใจคนนั้นแกชื่ออะไรนะผมลืมชื่อแกโหวตเลยวันนั้นน่ะอยากชวนในเวลาลงมติเขาก็ยังไม่ลงไม่คุณชวนในแกโอเคมารยาทอยู่แล้วโดยมารยาทแล้วประธานก็ไม่แต่คนนี้มันไข่ผมลืมชื่อจริงๆภูมิใจไทยที่อ๋อใจสมุทรอะไรสักอย่างเนี่ยใจสมุทรใจทะเลฮะสุภชัยใจสมุทรโหวตน่าเกลียดมากผมขอโหวตเห็นด้วยทั้งมันไม่ใช่หน้าที่แต่เขาบอกว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของผมใช่เป็นสิทธิ์ของประธานแต่ประธานเขาไม่ทำกันคำมารยาทมันเป็นสิทธิ์แต่มารยาทต้องมีอย่าประธานอ่ะคุณบอกว่าคุณเป็นกลางแต่คุณไปโหวตให้มันน่าเกลียดคือเปิดสภามาผมติดตามการเมืองมาเกือบ30เอ้ยผม27ปีตอนนี้คือผมติดตามมา10กว่าปีอ่ะไม่มีนะครับไม่ว่าฝ่ายไหนตรงไหนชวนหลีกภัยสมัครสุดเอ้ยอภิวันวิริยาชัยก็ไม่ทำแล้วประธานที่ผมคิดว่าเป็นการที่สุดตั้งแต่ติดตามมาผมชื่นชมนะครับขอย้อนกลับไปที่พลเอกอภิวันวิริยชัยแกเป็นประธานที่ตรงที่สุดนะครับผมว่าถามว่าทำไมถึงตรงที่สุดวันนั้นแกเป็นคนประกาศเองว่าผมไม่รับตำแหน่งประธานแม้นว่าทั้งที่ตอนนั้นแกทำได้นะครับแกพูดว่าแกเลือกเสื้อแดงแล้วแกมาขึ้นเวทีเสื้อแดงเพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจทุกฝ่ายไม่ให้โจมตีผมขอเป็นคนเสื้อแดงชัดเจนครับขอลาออกจากประธานยิ่งรักมายื่นให้แกก็ไม่เอาและแกพูดคำหนึ่งผมศรัทธามากเลยนะครับระหว่างให้เลือกเป็นประธานสภากับเป็นคนเสื้อแดงผมขอเลือกเป็นคนเสื้อแดงนี่คือจุดยืนที่น่าชื่นชมสำหรับผมนะครับผมชอบมากเลยพลเอกประยุทธ์แกเป็นคนตรงครับแล้วไม่ลำเอียงนะครับเวลาใครประท้วงอะไรแกจะมีเหตุผลของแกนะครับไม่เคยมีใครทำดีเท่าแกเลยเอาผมว่าเสียได้ว่าย้อนกลับไป10ปีที่แล้วคลิปมันยังไม่เยอะผมอยากให้เห็นการทำงานจริงๆผมอ่ะเคยจำได้เพราะผมดูอยู่นะครับผมจะรู้แต่มันเสียได้ว่าช่วงนั้นมัน10ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ทันสมัยเหมือนนี้นะครับจะไม่มีคลิปอะไรให้ดูสมัครเนี่ยก็จะมีเล่ห์เหลี่ยมของแกเวลาพูดปราศัยในสภาสนุกสนานเงี้ยแล้วการเมืองสมัยก่อนผมเล่าให้ฟังนะครับว่ามันสนุกกว่านี้นักเลงจริงครับเขาเถียงกันเหมือนเอาเป็นเอาตายแต่พอกลับมานอกสภาเขาคุยกันได้นะครับแต่สมัยนี้มันเอากันโหดร้ายเกินไปผมว่าจะเอาให้ตายเลยออกมาจะไม่เผาผีเลยไอ้อย่างนี้มันไม่น่าจะเป็นสภาที่ดีครับถ้าเราดูต่างประเทศเขาห้ามหันกันในประเด็นครับคุยด้วยเหตุด้วยผลพอออกมาข้างนอกก็สามารถจับไม้จับมือคุยกันได้มันเป็นหน้าที่มันเป็นความสัมพันธ์ทำไมตีกันเป็นเพื่อนกันก็คุยกันได้แต่พอในสภาเนี่ยมันสามารถทำหันกันได้ด้วยเหตุผลและหลักการนะครับเพราะฉะนั้นคุณสมัครสุนทรเวชนะครับท่านสมัครแกยังเคยพูดอยู่เลยครับว่าเดี๋ยวนี้มันเลอะเทอะการเมืองของประเทศไทยครับมันเอาการเป็นไม่เหตุผลนะมันไม่ใช่นักเลงครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้บ้านเมืองนี้เมืองนี้มันเป็นอย่างนี้ครับแล้วยังจะกล้าพูดประชาธิปไตยผมว่าอาจารย์อายเด็กถามอ่ะเพราะเด็กเดี๋ยวนี้เขาเก่งอ่ะเขาแสบกว่านี้อีกครับเขาถามกลับไปว่าเอ้าแล้วการเมืองเสียบแล้ว
ได้อีก5ชั่วโมงยาวไปผมก็จะพูดจนกว่าเพื่อนผมจะลงมาครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรยาวไปได้อีก5ชั่วโมงผมรู้ว่าท่านก็เหงาชอบใช่ไหมหรือไม่ชอบเบื่อแล้วก็บอกได้นะมันเกือบ2ชั่วโมงนะได้อีก5ชั่วโมงใช่แป๊บนึงเลือกข้างครับอันนี้สน.สำราญราษฎร์นะจ๊ะสำราญราษฎร์เรายังอยู่ต่อไปสถานีต่อไปสถานีต่อไปเราจะไปชนะสงครามนะครับแน่นอนแต่ชนะสงครามขอให้ติดตามดูนะครับท่านใดเขาว่าบิ๊กมีอะไรเซอร์ไพรส์เยอะเขาว่าสนุกสนานครูใหญ่การันตีอ่ะระดับครูใหญ่มาไม่พลาดอ่ะชนะสงครามเหรอครูใหญ่บอกมีเซอร์ไพรส์เอาละเขาเผลอเซอร์ไพรส์กันเองนี่แหละเอาว่าไม่สนุกเขาว่ามีรถแห่มีลำวงมีอะไรเอาว่ามันนะฮะเพราะนั่นสิบกว่าคนน่ะเซอร์ไพรส์ตลอดของพวกเราบางทีเซอร์ไพรส์กันเองนี่น่ะคราวนั้นบอกว่าเซอร์ไพรส์โอ้ไม่มีเซอร์ไพรส์จบไงวันนี้ถามว่าทำไมนั้นก็เนี่ยเข้าไปจะบ่ายโมงยังไม่ลงมาเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขากำลังเครียดไงว่าจะเอาอะไรดีกำลังเจรจาอยู่ว่ากำลังหาข้อขาห้าอยู่เพราะว่าแต่ละคนก็ท็อปฟอร์มทั้งนั้นนะครับเข้าไปอาจารย์ใหญ่เงี้ยพี่ใบอย่างเงี้ยโอ้โหหัวพี่ใบนี่ไม่ได้เลยแกเถียงไปจนถึงขนาดนั้นแต่พอดีเราไม่ใช่เหยื่อไงทุกคนที่ขึ้นไปเขาไม่ใช่เหยื่อเอาโหไพบูลย์จะให้ผมพูดอะไรอ่ะคุณยังให้ค่าเขาอีกหรอปรินาอย่างคุณจะให้ผมพูดกับเขาผมไม่อยากคุยคุณไม่ได้หรอกพวกนี้มันบ้าประเด็นที่จะพูดเนี่ยคือบอกให้ไปคุยถึงปูนนะประเด็นหลักไพบูลย์นิตตะวันวันก่อนผมดูนะผมโอ้โหสุดยอดมากทะเลาะกันเรื่องรัฐธรรมนูญมันไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหนคุณก็สุดเดี๋ยวจะเจอเด็กสวนกลับไปหน้าแหกครับมันจะออกกฎหมายห้ามม็อบ2ปีนะหน้าแหกมากเลยครับคุณไพบูลย์บอกว่ามันเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยผมก็ให้ลงแล้วเอ้าเด็กมันถามกลับไปมันประชาธิปไตยตรงไหนพอมารณรงค์ไม่เห็นด้วยคุณก็จับโคตรประชาธิปไตยเลยครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายแต่มันน่าแหกตอนนี้ที่ถามว่าไอ้เป็นสสอันดับที่เท่าไหร่เนี่ยคำถามนี้ที่โจมันตอบไม่ได้นะมันอายอ่ะพวกถามว่าเป็นสวอันดับที่เท่าไหร่ไอ้เป็นสสอันดับที่เท่าไหร่ไอ้สปาร์ตี้ลิสต์มันก็มีลำดับใช่ไหมล่ะ4-5เนี่ยปาร์ตี้ลิสต์ก็มีพอไปถามไปทุกอย่างมีโหมดอันนั้นมันตอบไม่ได้เลยใช่ไหมพอไปถามไพบูลย์ไพบูลย์ตอบไม่ได้ไอ้เหี้ยไปงงแต่ผมยังค้านะครับขอเถอะครับไทยรัฐทีวีคุณจอมขวัญครับถ้าคลิปนี้ถึงคุณ ผมขอท้าดีเบตผมอยากดูมากแล้วผมจะไม่เอาว่าวันนั้นผมยุ่งผมจะเสียสละเวลามาดูสดๆเลยอ่ะผมขอหัวหน้าเบนผมเนี่ยที่เผาผูกผ้าพันคอสีแดงน่ะเอากับคดชโยธีเอ้าดีเบตกันมาผมว่าแต่ผมกลัวแต่ผู้กองเบนผมก็ไม่ธรรมดาครับคุณจงขวัญก็อย่าใช้คำถามแรงแล้วกันเพราะแกผู้กองเบนผมหัวหน้าเบนผมอ่ะหัวหน้าเบนผมก็ต้องช้าๆชัดๆเหมือนกันนะครับเพราะแกก็ตอบเร็วไม่ได้เหมือนกันคดชโยธีคุณก็จะจับความไม่ได้นั่นเหรอเออใช่ใช่ใช่เอาว่าผมอาจจะต้องคุณจงขวัญคุณอาจจะต้องมีฝ่ายและฝั่งนะฮะเป็นผู้ช่วยอ่ะใช่ใช่ใช่น่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องไอ้เบนไอ้น้องเบนโอเคนะครับเอาสนุกสนานกันโยธีต้องเจอกับไอ้น้องเบนเออโอเคให้สมน้ำจุ๊บนะจริงจริงเพราะโยธีต้องเจอกับผู้กองหัวหน้าเบนนะครับหัวหน้าเบนนะครับโอ้หัวเราะกันสนุกสนานจริงๆผมท้าเลยผมอยากให้เห็นมันเครียดกันมาเยอะแล้วครับเพื่อนเราเครียดกันมากเรามารอเพื่อนเราเราเครียดไม่ได้เอ้าผมอ้าวถ้าคุณจองขวัญกล้าทำผมว่าล้านวิวอ่ะไม่ต่ำกว่านี้ใช่เห็นผมว่าพรุ่งนี้ต้องเป็นข่าวประเด็นทุกคนได้ไปคุยกันสนุกสนานเอาว่าน้องไม้ทัดเทพสมศักดิ์สู้ไม่ได้เจอคดชโยธีวินกับหัวหน้าเบนรับรองผมว่าทั้งประเทศจับตาดูพรุ่งนี้ก็จะรีลันยอดวิวเป็นพันๆเป็นล้านๆอ่ะยิ่งกว่าแสนศักดิ์ป้องกันแชมป์อย่างที่บอกเป็นนัดที่ดูเดือดเป็นนัดที่มันกระจายเอาว่ะผมว่าคนจับตาดูเอาว่าเด็กจะพูดว่าอะไรกันเป็นนัดแมตช์ที่หยุดโลกทุกคนต้องสถานละครทุกคนหยุดดูรถอาจจะโล่งวันนั้นทุกคนรีบกลับบ้านไปเพื่อดูจองขวัญเปิดช่องไทยรัฐทีวีแล้วดูผู้กองหัวหน้าเบนปะทะกับโคชโยธีไอ้นี่แหละครับมันสุดๆใช่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 ใ
การเมืองข้อการเมืองจะไม่พลาดเด็ดขาดผมกล้าการันตีเขาถามว่าคุณจอมขวัญจะปวดอันนั้นผมไม่รู้ว่าแกจะปวดหัวหรือไม่ก็ผมบอกแล้วไงว่าแต่ละทีมต้องมีลูกทีมฝ่ายหัวหน้าเบนก็ต้องมีที่ปรึกษาฝ่ายคุณชัยโยธีก็ต้องมีล่ามแล้วคุณจอมขวัญจะไม่ปวดหัวแต่ถ้าให้2คนไปประชันแล้วคุณจอมขวัญเป็นหัวหน้าดีเบตปวดหัวตายแน่นอนนะครับผมว่าผมว่าวันนั้นถ้าจัดอ่ะเอาผมไม่กล้าไลฟ์อ่ะผมว่าคนดูผมหนีอ่ะต้องไปดังสองฝ่ายอ่ะผมว่าถ้าวันนั้นมีการจัดผมไม่กล้าจัดไลฟ์เอาผมว่าคนน่าจะไม่มาดูไลฟ์อ่ะอาจจะไม่ถึง100ปกติผมเป็นพันวันนี้ผมว่าผมจัดไม่ถึง100แน่นอนมาดูผมเนี่ยเพราะคนน่าจะไปดูหรือเปล่าไปดูเบนน่ะไปดูเบนกับคุณชโยธีหมายถึงผมว่าจัดรายการแล้วไม่มีคนมาเนี่ยคนน่าจะเปิดเป็นไทยรัฐช่วงนั้นช่วงนั้นผมจะไม่จัดรายการผมก็ขออนุญาตจอมฝันเข้าไปไลฟ์สดเห็นไหมล่ะใช่ไหมทุกคนเห็นด้วยเห็นไหมมีแต่คนเห็นด้วยแม้ผมไม่มีเบอร์ของพี่จอมขวัญไม่งั้นผมจะโทรไปบอกแกผมว่าเอาวันมันอะฝากแชร์ด้วยแชร์ไลฟ์ไปให้ถึงพี่จอมขวัญหน่อยเถอะนะครับถ้าท่านแชร์แล้วแชร์อีกใครรู้จักแกก็กระซิบบอกแกหน่อยทีมงานเนี่ยเอาลงมากันแล้วหรอครับมีอะไรไหมหรือว่าจบแล้วหรือคุยกันลงมาแล้วบอยลงมาแล้วทยอยลงมาคนต้องคนทยอยลงแล้วอ๋อแต่อย่างที่บอกเขาแยกกันหรือเปล่าย้อนสืบสวนถามไปแยกคนละห้องเจ๊แยกคนละห้องกูกลัวมันพูดชัดโอ้แล้วล่าสุดโคชโยธีมั่นมากแถลงหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้ถ้าท่านดูที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นการแถลงอย่างดุเดือดมันมากบอกว่าถ้าวันนี้นักศึกษาเยาวชนปลดแอกประชาชนปลดแอกม็อบฝั่งนักศึกษาออกมาเยอะพรุ่งนี้แกจะออกมั่งเตรียมตัวเลยแกจะแถลงการแกจะนัดชุมนุมใหญ่ใส่เสื้อเหลืองบุกระดมแกจะระดมทุนใหญ่แกจริงจังมากวันที่แถลงเมื่อวานนี้คนคับข้างไปด้วยสื่อมวลชนทุกคนพร้อมไปทำข่าวนึกว่าจะมีการชูป้ายนู่นนี่นั่นปรากฏโคชโยธีใส่เสื้อขาวแล้วบอกว่าผมแถลงข่าวแล้วครับพี่น้องเป็นการแถลงข่าวที่ดุดันเป็นการแถลงข่าวที่ทุกคนจับตาดูแกใส่เสื้อขาวอยู่คนเดียวครับรถจะจอดอ้าวเราย้ายฝั่งไปกันโอ้กำลังแถลงเดี๋ยวผมเล่าเมื่อวานนี้ผมดูไม่ใช่ไม่ดูไลฟ์ผมดูผมตกใจโคชโยธีแถลงท่าทีแล้วเราจะได้เจอกบฏมหาประชาชนอีกครั้งเราจะได้เจอกบฏมหาประชาชนอีกครั้งหลังจากเราเคยพบกบฏมหาประชาชนมาแล้วในสมัยสุเทพต่อไปเราจะได้เจอกบฏมหาประชาชนเมื่อวานนี้ดุดันจริงๆผมรีบเลยนะพอผมไปดูไลฟ์ปุ๊บเห็นว่าโคชโยธีไลฟ์อยู่แถลงข่าวด่วนเขาบอกสื่อทุกช่องไปหมดเนชั่นทีวีไทยรัฐPPTV ดุเดือนมากตั้งแถลงคนเดียวครับหน้าสาวรีใส่ชุดขาวครับแล้วบอกว่าต่อไปนี้จะจัดม็อบเผยแพร่มั่งจะให้พวกที่ล้มล้างสถาบันลุกเสียทีว่าพวกเราจะไม่ทนอีกต่อไปเอ้าจับตาดูโคชโยธีแล้วกันว่าแกจะเริ่มม็อบวันไหนนะครับโปรโมทให้อะไรฟรีๆเอ้าไม่เสียสตังค์นะครับไม่รู้แหละแกจะระดมหรือแกจะไหว้วานหรือยังไงเอามาเอ้าจัดไปน้องรักโคชโยธีพี่เชียร์อยู่ส่งเสียงนี้ไปให้น้องๆให้กำลังใจแกเป็นระดับหัวหน้ารักของไทยพักดีนะวันดีคืนดีแกก็โดนไล่แล้ววันดีคืนดีแกก็กลับมาผมก็งงเหมือนกันท่าทีของแกสรุปทุกวันนี้ผมงงว่าตำแหน่งแกคือใครโคชโยธีช่วยออกมาแถลงนะครับว่าแกคือแกนนำหรือไม่นะครับช่วยบอกหน่อยเถอะวันดีคือดีแกไปบอกเผด็จการจงเจริญประชาธิปไตยจงพินาศเอ้าหมอว่าลงตกใจครับเช้ามาบอกเด็กคนนี้ไม่ได้อยู่ทีมแกพอวันถัดมาโคชโยธีโพสต์ต่อกับก็ไปว่าจะไล่ก็ไม่ว่าขอจ่ายค่าตัวให้ครบก็พอวันดีคือดีโพลมาอีกแล้วครับว่าจะเอาจริงจังปาใส
ผมจะเป็นแกนนำนำเอาอีกแล้วหมอว่าลงมาจับไม้จับมืออีกรอบหนึ่งผมงงท่าทีเหมือนกันบางทีผมติดตามเนี่ยผมเป็นแฟนคลับผมงงมากเลยว่าท่าทีของแกเป็นอย่างไรกรกฎกรกฎก็เป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับเอ้ารีบจัดจัดได้จัดมาหมันไม่ได้ไปกล่าวหาเขาอีกแล้วแฟนเพจเราเป็นว่าเขาทุนหมดเขาไม่หมดเขาแค่ยังไม่เวลาเอาว่ะ